ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2021และขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเหล่ากูรูสุดแซ่บตรีปรภัทรลูกเกดเมธินีมิกบรมวุฒและรัศมีแขบ้าทำไมชัดกว่าติ๊กต็อกวะเขาอาจจะเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าจะเหมือนเทปวันนั้นอ้าวไม่แน่มาเป็นคู่เหรอบอกมารู้จักกันเปล่าเหล่ากูรูต้องทุ่มสุดตัวเพื่อเอาใจช่วยหนุ่มโสดที่จะมาเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้กับเธอคือเห็นเด็กคนอื่นไปโรงเรียนเขาก็จะมีพ่อแม่ไปด้วยกันใช่ไหมคะไปส่งหนูไม่เคยมีคนอื่นอาจจะเสียชีวิตแต่หนูยังมีพ่อนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีเวลามาให้เราขนาดนั้นนะคะคุณเคยคิดไหมว่าถ้าวันหนึ่งมีความรักไม่อยากจะมีแบบที่ที่บ้านคุณมีไม่อยากจะมีแบบที่คุณพ่อคุณแม่อยู่เป็นอย่างนั้นเหมือนความรู้สึกพี่เขาก็คล้ายๆผมที่แบบที่บ้านเราก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เราเหมือนกันครับถ้าเรามีครอบครัวเราก็อยากให้ครอบครัวของเราสมบูรณ์ไม่อยากให้ครอบครัวของเราเป็นเหมือนที่เราโตมาแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลยสวัสดีค่ะเมย์อนงนาถพุทธแก้วเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะหนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ประสบความสำเร็จในด้านความรักค่ะโดนหลอกมาทั้งชีวิตจนคนรอบข้างถึงกระทักว่าแบบไปทำอะไรมาชาติที่แล้วแกถึงแบบเจอความรักแย่ๆขนาดนี้ก็มีทั้งที่ตัวเองไปเป็นมือที่3ของคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าจะไปเจอคนที่เจ้าชู้มากๆโกหกเราตลอดแต่ละครั้งที่เมย์เจอเหตุการณ์แย่ๆนะคะเมย์ก็จะเลิกเด็ดขาดแล้วก็ไม่กลับไปให้โอกาสอีกค่ะแต่พอมาเจอคนล่าสุดถึงแม้ว่าเขาจะเจ้าชู้คบกันมา3ปีก็จับได้หลายครั้งแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่เมย์โหยหาแล้วก็ขาดมาตลอดชีวิตนั่นก็คือความอบอุ่นที่เหมือนพ่อที่คอยดูแลเราคือเหมือนตั้งแต่เด็กเมย์ไม่ได้อยู่กับพ่อพ่อกับแม่แต่งงานกันก็จริงแต่ก็คือแยกกันอยู่ตลอดคุณพ่อจะกลับมานานๆทีปีละครั้งเขาคนนี้ให้ความรู้สึกว่าเออเรามีพ่อเราอบอุ่นนะมันก็ทำให้เรายอมปิดหูปิดตาไม่ยอมเลิกกับเขาสักทีเราก็ยอมทนอยู่อย่างนั้นมา3ปีนะคะจนวันนึงเขาก็มาขอเลิกเราด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่รักเราแล้วก็คือร้องไห้หนักมากยกมือไหว้คุกเข่าว่าอย่าเลิกกันเลยชีวิตนี้ขาดคนที่มาดูแลเหมือนพ่อแล้วคนนี้มาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดหายไปจากตลอดชีวิต28ปีที่ผ่านมาคือรู้สึกว่าถ้าขาดคนนี้ไปมันอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆเขาก็ยืนยันคำเดิมว่ายังไงเขาก็จะขอเลิกทุกวันนี้เมย์ก็ต้องกลับมารักตัวเองมาสนใจตัวเองมากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะเอาความรักดีๆไปให้คนอื่นค่ะตอนนี้เมย์ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะมาตามหาคนที่จะมาเป็นความอบอุ่นครั้งใหม่ที่ไม่เจ้าชู้ไม่โกหกฝากพี่ๆกูรู้ด้วยนะคะสวัสดีครับและตอนนี้เธอก็อยู่ที่นี่กับเราแล้วครับขอเสียงปรบมือกับคุณเมย์เรื่องราวน่าสนใจนะคือผมเชื่อว่าในชีวิตเรามันจะมีใครสักคนที่เรารู้สึกแพ้ทางนะใช่ใช่ไหมฮะกับความรักที่ผ่านๆมาคือเราใจแข็งมากเลยถูกต้องจับได้นิดเดียวเราเลิกใช่เราไม่ยุ่งกับเขาได้ใช่แต่มีคนคนนี้ที่ทำให้รู้สึกว่าต่อให้เขาทำอะไรกับเราเจ็บปวดแค่ไหนเราก็เลิกกับเขาไม่ได้ใช่ก็ยอมทนอดทน3รอบ4รอบก็ช่างมันหลับหูหลับตาพอเจอความรักที่แบบเราไปไหนต่อไม่ได้ใครเคยเจอไหมครับมีคนที่แบบโดนมีแพ้ทางบ้างไหมก็เคยเจอนะคะแต่บางทีแบบคือมันมีสองอย่างอ่ะคืออยู่เพราะว่าแบบยังไงก็รักแล้วก็ยอมหมดทุกอย่างหรืออยู่เพราะว่าสงสารแล้วก็เลยสงสารเขาสงสารเขาสงสารเขาก็เลยต้องอยู่จะเลิกก็เลิกไม่ได้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดแล้วอ่ะเราต้องทำเพื่อตัวเองใช่ต้องตัดใจก้าวไปให้ได้ใช่ค่ะผมเคยเจอมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำผมอกหักถึง3ครั้งในช่วงชีวิตคือเขาจะกลับมาทำให้เรารักแล้วเขาก็จะทิ้งเราไปแล้วก็ทำให้เรารักแล้วก็ทิ้งเราไปอย่างนี้ถึง3ครั้งคล้ายๆน้องเลยเข้าใจความรู้สึกเลยว่ามันจะมีความรู้สึกที่ว่าเราขาดเขาไม่ได้เลยเราจะเป็นจะตายอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเราทำใจได้จริงๆกลับมาคิด
กลับมาทำเพื่อตัวเองจริงๆเราจะรู้ว่าพอผ่านพ้นเข้ามารู้สึกเฮ้ยเราทำได้นี่แล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะก่อนแต่งงานหรือว่าหลังแต่งงานคะก่อนแต่งงานสิครับเอาก่อนแต่งงานถ้าหลังแต่งงานไม่ได้ตัดชีวิตแล้วอันตัดอนาคตชีวิตตัวเองเลยไม่เป็นไรวันนี้ลืมความรักครั้งเก่าไปนะฮะเราจะมาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กันก่อนจะเริ่มเล่นเกมถามสเปคนิดนึงฮะชอบผู้ชายแบบไหนครับชอบคนมีเสน่ห์ค่ะยิ้มสวยมีเสน่ห์ยิ้มสวยอย่างพี่ตรีอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะเขามีเจ้าของแล้วใช่หรือเปล่าใส่ชุดม่วงนั่งอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยเขาหมายถึงเนื้อคู่ไม่ใช่แม่ซื้อคือชอบแบบยิ้มมีเสน่ห์นะฮะใช่ค่ะบางคนไม่หล่อแต่เวลายิ้มแล้วเขาแบบเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ก็มีไหมขาวตีหรืออะไรเงี้ยสูงเตี้ยอะไรชอบคนสูงชอบคนสูงต้องดูแบดบอยด้วยไหมหรือดูเรียบร้อยหรือยังไงไม่ชอบคนที่ดูเรียบร้อยมากอะถ้าทางจะชอบแบบแบดบอยชอบแบบท้าทายความสามารถหน่อยนะปรับมาพยศกันหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าลุคแบดแบดแต่จริงๆดีก็มีเยอะแยะเยอะซึ่งอาจจะอยู่ใน5คนนี้ก็ได้หวังว่าวันนี้จะได้พบเจอความรักดีนะครับ okay. ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญประจำที่เลยและแน่นอนครับเรากลับมาโซเชียลดิสทันซิ่งกันอีกครั้งนึงนะฮะกูรูทั้ง4ท่านก็จะนั่งกันแบบว่าแยกกันแล้วก็มีแผงกั้นแต่ละคนด้วยและแน่นอนรวมไปถึงผู้ชม100คนนะครับด้านหลังก็ตอนนี้ก็ต้องขอพักไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะฮะเราก็ทำให้คะแนนเสียงของผู้ชม100คนในสตูดิโอก็จะหายไปด้วยพร้อมจะเจอ5หนุ่มของเราหรือยังฮะมากถ้าพร้อมแล้ว5หนุ่มมาเลยมากเลยคุณผู้ชมดีโอ้โหพี่บ้าเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณคิดมากเลยอันนี้ก็โอเคนะนี่ก็น่ารักดูใกล้ๆดีน่ารักยากมากคุณกอชึบชึบชึบก็อันนี้ก็ดูคมเข้มอยู่ในทายนี่แหละคุณนิวคนสุดท้ายเป็นไงฮะว้าวตายแล้วและคุณทานและนี่คือโฉมหน้าของ5หนุ่มของเราในวันนี้เอาเดี๋ยวใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจนะเพราะเราจะค่อยๆรู้จักพวกเขาไปทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณเต้กันเลยโอ้โหก็หัวมากอันนี้แบบเฉพาะเซี่ยงไฮ้สวัสดีครับผมเต้ทำธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ครับเสื้อผ้าที่ผมขายเป็นเสื้อเชิ้ตผู้ชายครับมีทั้งแบบคอจีนและคอปกมีสีเรียบและแบบผ้าพิมพ์ลายครับผมที่เลือกทำธุรกิจนี้เพราะผมคิดว่าผู้ชายเนี่ยเวลาคิดอะไรไม่ออกก็จะใส่เสื้อเชิ้ตไปก่อนแล้วก็เสื้อเชิ้ตร้านผมเนี่ยใส่กับกางเกงอะไรก็ดูดีครับผู้ชายแค่ใส่เสื้อเชิ้ตก็ดูดีแต่ถ้าวันนี้คุณดูผมดีๆคุณก็จะรู้ว่าผมโสดครับเสื้อเชิ้ตมีไว้ขายแต่คนข้างกายยังไม่มีให้โอกาสผมนะครับเป็นพ่อหนุ่มขายเสื้อผ้าออนไลน์นะฮะดูการแต่งตัวก็ดูดีนะความรู้สึกแรกเลยนะฮะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยนิ่งๆแล้วดูมาดแบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยผู้ชายแบบนี้ค่อนข้างจะยากอ่ะที่จะโสดน่ะแต่ถ้าโสดล่ะเสียดายไหมล่ะอยากซื้อเพราะฉะนั้นแขกคิดว่าไม่รอดส่งแบบนี้มาไม่รอดมีเจ้าของขึ้นมาชัวมีเจ้าของไปเลยนะดูดีเหลือเกินเดินออกมาแม่มาดแมนดูเท่ดูอะไรเงี้ยแต่ใน VTR ค่ะมีความรู้สึกเหมือนแบบตอนที่จะชูหัวใจออกมามันก็จะแบบ
เหมือนแข็งอ่ะแข็งเกร็งพยายามปกปิดอะไรบางอย่างแต่คืออย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยดูแบบดูดีผู้ชายแต่พอ VTR ฟังเสียงเขาพูดวิธีการพูดอ่ะสวัสดีครับผมเต้ทำธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ครับเป็นผู้ชายเหรอผู้ชายไม่รู้ว่าไอคิดว่าไม่มองหญิงไม่มองหญิงไว้ก่อนเลยฮะดูที่เขามีความเกรงมีความอะไรเหมือนแต่ผมเข้าใจได้ว่าพี่เขาอาจจะตื่นเต้นกับกล้องก็ได้ครับก็แต่ผมยังไม่ได้ฟันธงว่าเป็นแบบพี่เก๋ผมฟันธงว่าโสดแล้วกันครับเอาโสดไว้ก่อนเลยฮะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะเปิดตัวเป็นคนแรกไม่ได้มีความเคอะเขินอะไรเลยกับการเดินออกมาและที่สำคัญที่สุดคือรอยยิ้มเขามันน่ารักอ่ะมันดูแล้วมันรู้สึกว่าแบบมองแล้วน้องดูแล้วผู้ชายคนนี้เราก็ถ้าสมมุติว่ามันเป็นลูกเขยในบ้านเราก็จะอีตัวนี้มันยิ้มตลอดเว้ยมันทำให้โลกมันดูสดใสขอเก็บไว้ดูนานๆโสดไปเลยฮะเอาละ2โสดนะฮะ1มีเจ้าของ1ไม่มองหญิงเรียกได้ว่าค่อนข้างดูยากติด3สถานะเลยนะมาที่ท่านต่อมาเลยดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณกอกันเลยสวัสดีครับผมกอทำงานด้านการตลาดครับดูน่ารักดีผมเป็นคนชอบเที่ยวต่างประเทศครับผมจบปริญญาโทจากต่างประเทศการที่ผมได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศทำให้ผมได้เห็นมุมมองและก็วัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมชอบเที่ยวต่างประเทศครับตรงนี้ไม่ได้เที่ยวเลยนะอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวที่อากาศหนาวๆครับผมก็มักจะหาเสื้อหนาๆมาใส่แต่ถ้าผมได้มีโอกาสไปเที่ยวกับคุณผมก็อยากได้อ้อมกอดอุ่นๆจากคุณนะครับมาคบกันดูไหมขี่ม้าตกในเมืองไทยเมื่อไหร่ค่อยเลิกให้โอกาสผมนะครับไม่ดูสิผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักมากนะตอนเดินออกมาแต่ว่าแนวเนี้ยพ่อชอบคือแนวดู Family Man ดูอบอุ่นน่ะปลอดภัยอ่ะแต่การเที่ยวต่างประเทศคนเดียวมันเหงาไงถ้ายิ่งไปบ่อยมากมันเหมือนกับเมืองไทยไม่อบอุ่นและต้องไปตลอดนอกจากว่าเขาจะไปกับคนที่รู้ใจผมจะเป็นประมาณนี้เอ้ามีเจ้าของไปเลยฮะน้อยมากที่คนเราจะไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยเห็นแต่ละสถานที่เนี่ยมันคนละเหมือนคนละประเทศกันด้วยซ้ำครับแต่ว่ามีคนถ่ายให้ตลอดเลยพ่อแม่พี่น้องเปล่าไม่หรอกมาพ่อแม่พี่น้องก็น่าจะไปสถานที่ที่ครอบครัวไปกันแต่ดูเหมือนจะเป็นแค่พวกสถานที่เที่ยวสวยๆที่เหมือนแบบไปถ่ายรูปจะไปถ่ายรูปกันซะมากกว่าผมว่าน่าจะมีเจ้าของครับมีเจ้าของอีกคนนึงเลยฮะ2มีเจ้าของแล้วนะเห็นด้วยกับทั้งตรีกับพี่มิกอะนะคะว่าการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะไม่ไปคนเดียวอาจจะมีกับไปกับเพื่อนๆหรือกับคนที่เราคบกันอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นไปได้ว่ามีเจ้าของค่ะมีเจ้าของอีกคนนึงเลยฮะโดนไป3มีเจ้าของนะครับแค่ก็คิดเหมือนกับพี่มิกดีแล้วก็พี่ลูกเกดนะคะว่าการที่เราเนี่ยจะไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใครจะมาถ่ายรูปให้เราคุณกอเนี่ยไม่มีเจ้าของแล้วใช่ภรรยาบังคับให้มาอ้าวมีเจ้าของไปเลยฮะ4มีเจ้าของเลยนะกูรูค่อนข้างจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าไม่น่าจะรอดมาที่ท่านต่อมาเลยดีกว่าคนนี้น่าสนใจนะเป็นลูกครึ่งซะด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณทานกันเลยโอ้ยสูงมากสวัสดีครับผมทามเป็นนายแบบและนักแสดงครับผมเป็นลูกครึ่งไทยปากีสถานครับย้ายมาอยู่ไทยได้4เดือนครับนอกจากการทำงานแล้วผมยังชอบเล่น TikTok อีกด้วยครับเล่น TikTok ด้วยตาแสบตาโน้ที่ขังอาสาพานั่นแหละ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 ที่ผมชอบเล่น TikTok เพราะผมอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขครับตอนนี้ TikTok ของผมมีคนตามหลักแสนแล้วครับTikTok ของผมมีคนตามเยอะแล้วแต่ที่ผมมาวันนี้ผมอยากตามหาคนตามใจนะครับคนติดตามมีเป็นแสนคนขวางแขนยังไม่มีให้โอกาสผมนะครับแม่ไทยปากีสถานเหรอฮะใช่ฮะไทยปากีคือเขาอาจจะพูดไทยได้ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามาอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยว
ไอสอนภาษาไทยยูเองแม่อย่าเพิ่งสอนใครแม่เองอยู่มาหลายปีแม่ยังพูดไม่ชัดอยู่ทุกวันนี่ชัดสุดแล้วเนี่ยหล่อเหลือเกินหล่อมากนะดูดีแล้วแบบ TikTok คนจะไม่ตามเป็นแสนได้ไงเออถอดเสื้อเออถอดเสื้อสินะแล้วแบบเดินออกมานี่คือโดดเด่นเหลือเกินเนี่ยโดดเด่นมากเข้มสูงหล่อต้องถามคุณแม่ก่อนลูกครึ่งติดลูกครึ่งติดไหมฮะไม่ติดค่ะไม่ติดนะเก๋ก็ไม่ติดค่ะแคทติดไหมแคทก็ไม่ติดเลยโอ้โหใครติดเลยทุกคนนะดูดีขนาดนี้มันยากมากเลยที่เขาจะโสดไม่น่ารอดมีเจ้าของไปเลยคุณทายคุณทายเมย์โสดแน่นอนเขาเป็นคนชอบเล่นโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียมันเป็นการที่เราจะแสดงตัวตนออกมาแล้วก็แสดงตัวตนมาด้วยก็ถอดเสื้อเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากอะที่จะมีแฟนแต่ถ้าเต้นเขาน่ากลัวไหมน่ากลัวน่ากลัวค่ะน่ากลัวไม่ดูยากเหมือนเกมไหมอ่ะโนไม่เหมือนไม่ใช่น่ากลัวแต่ว่าเขาว่าอินเนอร์อินเนอร์ใช่ไหมไม่อันนี้มันเป็นทีมที่ต่ำอันนี้ขอพูดเลยนะมันเป็นท่าเต้นยั่วยวนนี่นี่ดูตีมอ่ะมาดูตีมาดูตีหันนะโอ้โหตีตีหันมาอ่ะอ่ะอ่ะไอ้ทำไมชัดกว่าติ๊กต็อกวะแล้วสองคนนี้เขาเป็นลมแม่ชอบสังเกตไหมที่แม่กรี๊ดเมื่อกี้แม่กรี๊ดแต่น้ำลายไหลอยู่นะแม่เราสองคนที่พอมาอยู่ด้วยกันเขาจับกลุ่มกันดีดีอะแต่มั่นใจนะโสดนะโสดโสดไปเลยนะหนึ่งมีเจ้าของหนึ่งโสดออกมานี่ยอมรับเลยครับว่าหล่อและมีเสน่ห์โดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นมากอาจจะได้ความพอเขาเป็นลูกครึ่งด้วยมันใช่แล้วเวลาที่เขายืนอยู่5คนเงี้ยเวลาเขายิ้มอะไรเขาชายนิ่งตลอดเวลาแต่พอผมไปดูใน VTR แล้วที่เต้นนะมันดูเปลี่ยนไปกับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับคิดต่างจากพี่แขและพี่เกศจริงๆไม่มองหญิงไปเลยฮะเอาสิด้วยท่าเต้นและอินเนอร์และลิ้นเขาTikTok ผู้ชายเขาเต้นกันอย่างนั้นจริงๆก็กูไม่เต้นอย่างนั้นแล้วอ่ะแล้วเวลาดู TikTok เราดูอะไรไม่ดูกูเลี้ยงลูกคิดว่าลูก3มีเวลาเล่น TikTok เหรอลูก3อย่าพูดเรื่อง TikTok พูดเรื่องการนอนก่อนดีกว่าทำไมพี่มิกเต้นแล้วดูไม่เหมือนเขาเต้นเลยให้เขาเต้นให้ดูนิดนึงเอาไหนเอาขอจังหวะมาหน่อยฮะเต้นให้ดูสักหนึ่งทีคุณตาไม่ใช่ผมบอกแล้วไม่ใช่ใช่ดูรู้สึกว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ผู้ชายเอาเป็นว่าดึงสติน้องเมย์ก็แล้วกันและให้เมย์ลองตัดสินใจคนนี้น่าเก็บไว้ดูน่าเก็บไว้น่าเก็บไว้ดูต้องทำให้เราเห็นให้ได้นะว่าสนใจน้องเมย์จริงสอดไปเลยโอ้โหสองโซนแต่มันอยากเป็นอย่างนี้มากกว่าดึงไม่เอาอีกอ่ะท่านต่อมาครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณนิวกันเลยสวัสดีครับผมนิวเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรให้กับบริษัทแห่งหนึ่งครับผมเป็นคนรักสัตว์ครับเวลาผมไปเจอสัตว์ที่ไหนผมก็จะไปเล่นกับมันแล้วก็ไปให้อาหารมันครับผมจะมีอาหารหมาติดรถไว้เสมอครับเวลาผมไปเจอหมาที่ไหนผมก็จะเอาอาหารลงไปให้มันครับสัตว์พวกนี้มันน่าสงสารครับเพราะมันไม่มีเจ้าของผมเข้าใจพวกมันดีเพราะผมก็ไม่มีเจ้าของเหมือนกันครับมาวันนี้ผมก็อยากให้คุณเป็นเจ้าของหัวใจของผมนะครับทำบุญได้ความดีทำไงดีถึงได้ใจคุณให้โอกาสผมนะครับพ่อชอบความรักสัตว์ของเขามีเมตตาถ้าเขายังเมตตากับสัตว์ได้ขนาดนี้คิดดูสิว่าเพื่อนมนุษย์เขาจะดีขนาดไหนตะเกียบท่าโยนขนมปังมากเลยอ่ะเอาแล้วสมมตินี่ขนมปังผู้ชายโยนก็แบบหรือแบบเพื่อนอย่างนี้เขาแบบก็แบบเอายังไงก็เอ๊ะเหมือนกันโอ้ยไม่เอ๊ะแล้วไม่เอ๊ะแล้วบ้าไม่มองหญิงไปเลยอ่ะนิวลูกเห็นตั้งแต่เดินออกมาเลยแต่แรกปุ้งใช่เลยคนนี้มั่นใจแล้วก็ชัวร์เลยจากสัญชาตญาณนะฮะโยนขนมปังปุ๊บโอ้โหนึกมาเลยอ่ะ
สงสารแต่แม่เอื้อยคือว่าแบบเอื้อยเป็นเอื้อยอายอยู่อย่างเงี้ยมั่นใจชัวร์ 100% แล้วคิดว่าเรดาร์ไม่พังไม่เคยพลาดเอ้าไม่มองหญิงไว้เลยอ่ะแล้วยิ่งท่าเดินตอนใน VTR ยิ่งแบบฝืนแน่นอนครับในใจผมก็เลยคิดว่าไม่มองหญิงแล้วกันไม่มองหญิงไปเลยฮะเอาสามไม่มองหญิงเลยทีนี้คือตอนเดินออกมาคือรู้เลยนะคะคือไม่ต้องรอดู VTR เลยคือรู้เลยว่าเรด้ากันอีกเนี่ยลูกสาวมาค่ะไม่มองหญิงไปเลยฮะเอาละทีท่านสุดท้ายดีกว่าครับดูซิว่าชายหนุ่มคนนี้มีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณคิดกันเลยสวัสดีครับผมคิดครับทำธุรกิจนำเข้าแพลเล็ตครับแพลเล็ตที่ผมนำเข้านะครับก็จะมีทั้งแบบสำเร็จรูปแล้วก็จะเป็นวัตถุดิบที่นำมาแปรรูปต่อส่วนใหญ่ก็จะเอาแพลเล็ตเนี่ยไปใช้งานในการมุงหลังคาหรือว่าทำล้อมรั้วครับแบบต่อยมากเลยหน้าที่ของผมก็จะมีการหาลูกค้าดูเรื่องการผลิตแล้วก็ดูแลการขนส่งครับแผ่นเหล็กรีดมีความแข็งแรงและทำให้หลังคามั่นคงแต่ถ้าคุณอยากได้ความรักที่มั่นคงกว่าเหล็กรีดก็ต้องเป็นผมแล้วล่ะครับเหงื่อมองฟ้าจะเห็นหลังคาแต่ถ้าหันมองมาจะเห็นเนื้อคู่ให้โอกาสผมนะครับผมว่าเขาดูหน้าค้นหาครับสำหรับผมผมดูออกมาเนี่ยดูมีอะไรครับดูมีอะไรให้เราลองค้นหาดูแล้วดูเป็นแบดบอยอย่างที่พี่เขาต้องการด้วยครับมีฐานะแล้วก็ดูอบอุ่นด้วยซึ่งคนนี้เราดูแล้วผมมีความรู้สึกว่าน่าจะโสดครับโสดไปเลยอ่ะคิดเนี่ยเป็นได้ทั้ง3สถานะเลยบางมุมก็ดูมีความหวานระหว่างที่นั่งคุยเรื่องเหล็กพยายามสังเกตตอนโบกรถอ่ะอันนั้นน่ะดูแมนละคือโบกปกติก้ำกึ่งสำหรับผมก้ำกึ่งทั้ง3สถานะเลยทั้งโสดมีเจ้าของและไม่มองหญิงแต่ด้วยธุรกิจของเขาแล้วขอเก็บไปดูอีกแป๊บนึงได้ไหมเอ้าโสดไปก่อนเลยน่าสนใจนะพี่เกดเหรอครับเกดคิดว่านะลืมแหมหูคิดว่าเป็นคุณพี่เกดเลยนะที่น้องเมย์บอกว่าชอบแบบสไตล์แบดบอยเนี่ยนี่คือใช่เลยแบดบอยมีความเข้มแล้วมีความแบบดูแบบเจ้าชู้นิดๆอ่ะแต่พอดู VTR แล้วเนี่ยเอกใจเสื้อที่เขาใส่มันดูเหมือนเสื้อที่อยู่ใน VTR ของคุณเต้อะคะอันแรกเลยคล้ายกันคล้ายกันหรืออาจจะไปเอฟหรือว่าเป็นแฟนกันอ่ะอาจจะเป็นลูกค้าหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับทีมงานไปถ่ายของเขาก่อนแล้วขอไปใส่ให้คนนี้ก่อนหรือไม่เขาอาจจะเป็นผัวเมียกันหรือเปล่านั่นนะอ้าวก็นั่นอย่าบอกนะว่าจะเหมือนเทปวันนั้นอ้าวไม่แน่ไม่แน่มาเป็นคู่หรอบอกมารู้จักกันเปล่าโสดไว้ก่อนเอาโสดไว้ก่อนเลยแต่มีแอบเสียวๆอยู่นะถ้าแบดบอยคนนี้จะมีคู่แล้วการมาออกรายการอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมันก็เหมือนเป็นการพรีเซนต์ตัวเองเป็นการล่อผู้หญิงให้มาวุ่นวายเข้าไปอีกถ้าแขกเป็นเมียคุณคิดอย่างเงี้ยแขกจะไม่ยอมให้คุณคิดมาออกรายการแบบนี้แน่นอนแขกจะต่อยคุณถ้าคุณไม่ยอมจะมาออกอีกนะฮะโอ้ยตายส่วนมากแบดบอยเนี่ยที่มันเป็นแบดบอยกันมากๆอย่างเงี้ยมันก็จะชอบโสดนะเพราะฉะนั้นแบบพี่มิกเลยด้วยฐานะของเขาเมย์เก็บเขาไว้ก่อนโสดไปเลยอ่ะโอ้โหคุณพี่ของเราได้ไป4โสดเลยนะฮะถึงเวลาที่คุณเมย์จะต้องตัดหนุ่มคนแรกออกจากกลุ่มแล้วล่ะครับจะเป็นคุณเต้ที่กูรู2ท่านคิดว่าโสดกูรู1ท่านคิดว่ามีเจ้าของและกูรู1ท่านคิดว่าไม่มองหญิงหรือจะเป็นคุณกองที่กูรูทั้ง4ท่านคิดว่ามีเจ้าของหรือจะเป็นคุณทามที่กูรู2ท่านคิดว่าโสดกูรู1ท่านคิดว่ามีเจ้าของและกูรู1ท่านคิดว่าไม่มองหญิงหรือจะเป็นคุณนิวที่กูรูทั้ง4ท่านคิดว่าไม่มองหญิงหรืออาจจะเป็นคุณคิดที่กูรูทั้ง4ท่านคิดว่าโสดก็เป็นได้ใครจะเป็นหนุ่มคนแรกที่โดนตัดทิ้งเราไปพบคำตอบกันเลยครับตัดใครเนี่ยตัดคุณกอค่ะตัดคุณกอจะกลุ่มครับคุณกอครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับรีบตัดผมออกแบบนี้ผมเสียใจนะครับเขาดูมีเจ้าของแล้วยังไงก็ไม่รู้ค่ะดูมีเจ้าของแล้วสายตรงสายตาดูแบบ
ดูไม่น่าโสดแล้วชัดมากขนาดกล้าตัดเขาออกเป็นคนแรกเลยถูกไหมก็รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกมั่นใจมากแล้วถ้าเขาออกมาโสดนี่เสียดายไหมฮะก็เสียดายค่ะแต่ว่าก็ยอมรับในสิ่งที่เราเลือกแต่คิดว่าคนนี้น่าจะมีเจ้าของแน่ๆนะชูป้ายขึ้นมาครับกูรูทั้ง4ท่านครับก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะฮะว่ามีเจ้าของมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณก่อครับโอ้ขอร้องอะไรล่ะเนี่ยคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอยังไงล่ะเนี่ยคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอโอ้ยเราไม่ได้ใจให้เธอรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก่อนนั่นเอาอ๋อเล่นตัวไปแล้วหนึ่งคนในวันนี้ถ้าคุณเมย์สามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับเติมเต็มดินเนอร์สุดพิเศษของคุณด้วยบรรยากาศความงดงามของพระปรางวัดอรุณกับร้านโรงรถร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยเล็กๆบริเวณท่าเตียนถนนมหาราชภายในร้านตกแต่งอย่างพิถีพิถันเน้นใช้ดอกไม้สดประดับร้านนอกจากบรรยากาศที่น่าประทับใจแล้วคุณจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารไทยที่ปรุงรสชาติเข้มข้นแบบไทยแท้ๆที่หารับประทานได้ยากไม่ว่าจะเป็นปลาแห้งแตงโมสิงห์บุรีผัดผักหวานป่าใส่ไข่เขียวหวานเนื้อผัดแห้งปลากระพงพริกไทยดำแกงรันจวนหม้อไฟและเครื่องดื่มสุดพิเศษที่ภูมิใจนำเสนอเมนูดาวใจและตามใจฉันด้วยรางวัลมากมายที่การันตีจากทั่วโลกจึงทำให้โรงรถเป็นอีกร้านอาหารสุดพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อช่วงที่แล้วคุณเมย์เลือกตัดคุณกอออกเพราะคิดเหมือนกูรูทุกคนว่าคุณกอมีเจ้าของการตัดสินใจครั้งนี้จะแม่นยำหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับฝากไว้หนึ่งคนสินใจที่นั่นยาวมากนะคุณกอมีเจ้าของนี่เอารูปแฟนมาโชว์ด้วยนี่คือคนที่ถ่ายรูปให้คุณทุกคลิปใช่ครับเขาชื่ออะไรฮะใบเฟิร์นครับใบเฟิร์นคบมานานหรือยังครับก็ถ้ารู้จักกันมาก็5-6ปีแล้วครับ5-6ปีรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงครับก็ต้องบอกว่าเคยได้ทุนครับไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ต่างประเทศเป็นทุนของรัฐบาลหลังจากนั้นเราก็ไปเซ็นสัญญาเนาะไปเซ็นสัญญารับทุนครับเซ็นได้สักอาทิตย์นึงครับก็ได้งานซึ่งเป็นงานที่เราอยากทำตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทำงานทีนี้เราต้องไปยกเลิกทุนที่เราไปเซ็นครับตอนนั้นเราก็เลยไปติดต่อเจ้าหน้าที่คนนึงครับซึ่งเป็นนักกฎหมายเราก็คอนแทคกับคนนี้แหละครับคนนี้ก็คือซึ่งคนนี้ก็คือคนนี้นี่แหละครับนอกจากจะได้โอกาสมีทำงานใหม่แล้วได้โอกาสไปเจอกับแฟนด้วยใช่ก็เลยไปรบกวนเขาอย่างเงี้ยแหละฮะก็รบกวนไปรบกวนมาก็เลยมาก็เลยรบกวนมารักกันสร้างกันมีอะไรอยากจะบอกคุณใบเฟิร์นไหมฮะก็อยากจะบอกกับใบเฟิร์นนะครับว่าก็รักมากนะครับแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยไปตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณที่แบบอยู่ข้างๆกันมานะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณที่มาร่วมสนุกในรายการขอเสียงปรบมือกับคุณก บททดสอบของเราในวันนี้จะชวนหนุ่มๆทั้ง4ท่านมาออกกำลังกายครับและตอนนี้หนุ่มๆก็พร้อมจะออกกำลังกายกับเราแล้วถ้าพร้อมแล้ว4หนุ่มออกมาเลยแต่จู่ๆจะให้พวกเขามาออกกำลังกายเลยก็ไม่รู้ว่าให้เขาทำอะไรดีนะฮะเราเลยมีโค้ชมาสอนพวกเขาออกกำลังกายครับและวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากฮีโร่เหรียญทองของเราโอลิมปิกด้วยนะฮะพี่บาสสมรักคำเสียงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าลีลาของหนุ่มๆเขาเป็นยังไงกูรูจับตาดูบททดสอบให้ดีนะถ้าพร้อมแล้วพี่บาสเริ่มเลยฮะเอามาเอายืดเส้นยืดสายก่อนเราต้องมวยเราต้องมวยเอาที่สองต่อที่สองเร็วไปยัดปุ๊บหนึ่งสองหนึ่งสองเร็วหนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเอาแรงเลยนะเอาแรงแบบเป็นนักมวยจริงไม่ใช่เอาแบบด้านสีพวกเสือวันดูที่หนึ่งสองตึ้งตึ้งตึ้งบัดหนึ่งสองตึ้งตึ้งหนึ่งสองตึ้งตึ้งหนึ่งสองตึ้งตึ้งเฮ้ยใช้ได้ไม่กล้าต่อยไม่กล้าต่อยเอาวิพื้นดูกำลังทดสอบความแข็งแรงเอาสักคนละห้าทีห้าทีเอาห้าทีวิพื้นห้าทีไปไปพันห้าทีห้าทีสามไปหนึ่งหนึ่งขึ้นมาหนึ่งสองแข็งแรงมากเลยแข็งแรงไม่นับหลังไม่สั่งเลยไปสามสี่ไหวมากยังไหวห้าห้าโอเคเยี่ยมมากเขาเรียกสามแพ็กเลยสามแพ็กนะพร้อมยังพร้อมยังเออเอาหนึ่งลงลงค้างไว้ลงค้างไว้ลงค้างไว้ลงแล้วขึ้นเลยสองฮึบสามสามแล้วมีบางคนสั่นมีบางคนสั่นมีบางคนสั่นตีแล้วปิดสีหน้าตาเริ่มเหนื่อยแกฮะฮะฮึบเรียบร้อยเอางี้ดีกว่าเป็นแมนมันต้องแข็งแรงครับใช่ไหมครับคุณรัศมีเขียนครับมาเชิญครับเตือนนิดนึงเตือนนิดนึงมีน้ำหนักมีประทับใจเขาชกผมอยากให้ชกผมจังครับครับเอาเลยมาต้องขอแหวนไหมครับไม่ได้โม้นะถ้าเป็นตัวแหวนหักยอดอ่ะผู้ชายของเราเราต่อยดูไปเลยเออเออเออไม่เจ็บเออไม่เจ็บแรง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 รัวรัวรัวน้ำหนักต่อยดีไม่เขาเป็นนักมวยไงเราต้องต่อยให้เขารู้ว่าเราต่อยถูกหรือเปล่าได้ได้นะต่อยดีเลยต่อยดีเท่าไหร่พี่ระวังพี่แขกหน้าเขาเหมือนจะสวนไม่แต่เห็นอย่างเงี้ยแข็งแรงมากแรงต่อยไปคือแบบโอ้ยังแข็งแรงขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอามาลองต่อยไม่เอาไม่เอาทีลองต่อยต่อยต่อยพี่บาสต่อยพี่มิกจริงเหรอโอ้โหลูกกี่คนแล้วสามผมเพิ่งได้สองเลยไหวเหรอฮะไหวเหรอแรงกูเตะข้างคอกลับมาเอาดิเจ๋งมาเจ๋งไว้เลยเจ๋งไว้นะว่าปล่อยไหมเจ๋งไว้นะต่อยจริงเหรอให้แขวอมให้ก่อนไหมพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพร้อมเจ๋งไว้นะนี่ครับเออเอาต่อยนี่ก่อนต่อยนี่ก่อนดึงเอาต่อยมันแดงเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออตรงนี้แหละไม่แดงเลยเอาดึงเออต่อยแรงๆนี่พี่เขายังกล้าต่อยเลยต่อยฟรีไม่ชอบต่อยเลยพี่ต่อยเลยเอาต่อยเราลง 50% เอา 50% นะครับเอ๊ะเท่าไหร่เยี่ยมเยี่ยมผ่านเอาน้ำหนักอย่างนี้น้ำหนักอย่างนี้เอามาไปเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเยี่ยมครับขอบคุณครับเดี๋ยวน้องเขาเครียดเมื่อกี้เต้นไปแล้วใครจะมีลีลาดีดูการเต้นว่ะผ่อนคลายผ่อนคลายเพลงมาไปโอ้โหทำมาเลย
ข้ามาเลยข้ามาเลยเข้าทางเข้าทางน้องเทียบเอาเปลี่ยนเพลงก็แล้วกันเปลี่ยนเพลงเนาะเอาแบบว่าสไตล์สาวๆชอบเลยนะครับดีแหลกดีแหลกดีแหลกเพลงเนี่ยอ้าวลองดูครับเพลงมาก็ผ่านนะครับถือว่าผ่านนะขอบคุณพี่สมรักคำเสงาขอบคุณพี่บาสมากเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมาเทสตุ่มหนุ่มของเราแต่คนหน่วยก้านเป็นไงบ้างฮะคือหน่วยก้านดีนะแต่ว่าอาจจะเพิ่งเคยมาแล้วเขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ไม่กล้าเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีอะไรจะแนะนำสาวโสดของเราไหมวันนี้เขาจะมาเลือกคู่ให้พรเขาหน่อยพี่บาสวันไหนสาวสามคนดีคนนี้ดีนี่นี่สาวโสดของเราอยู่ตรงนี้ใช่คือเราก็อยู่ที่เราถูกชะตาใคร อยู่กับมองคนไหนแล้วเรามีความสุขก็เรียกคนนั้นใช่ไหมครับส่วนด้านหลังเขาจะเป็นยังค่อยไปปรับปรุงเข้ากันเรามองคนไหนแล้วเราทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขเราก็เรียกเลยคนนั้นโอ้นี่ถ้าตามใจเองคมเหมือนกันนั่นแหละอันเนี้ยให้ผมพูดไม่ต้องชมเองผมรู้ว่าผมพูดไปมีมันคมผมก็ชมผมเองก็ต้องรอให้พี่ชมวันนี้ขอบคุณพี่บาสมากนะฮะที่มาร่วมเป็นบททดสอบให้กับในรายการฮะขอเสียงปรบมือกับพี่บาสสำหรับคำเตือนเอาล่ะหลังจากที่เราทดสอบหนุ่มๆเขาคงจะเหนื่อยนะโดนจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้นะครับผมว่าเรามาเติมวิตามินให้กับหนุ่มๆกันหน่อยดีกว่าครับเอาเสิร์ฟกันเลยนะวันนี้นะฮะที่หนุ่มดื่มนะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับอิชิตันวิตามินวอเตอร์นะครับที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับทางอิชิตันนะฮะอยากให้ทุกคนนะครับดูแลใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นเลือกน้ำดื่มที่พลัสเสริมด้วยวิตามินนะฮะอิชิตันวิตามินวอเตอร์นะครับ PS พลัส 8.5 ขวดสีฟ้าที่ดื่มกันสดเอื้อกๆอยู่เนี่ยนะฮะตอนนี้เขาก็ขายดีกันมากเลยนะครับจนหลายบ้านเนี่ยต้องซื้อตุนติดตู้เย็นไว้เลยนะใครที่ยังไม่ซื้อรีบซื้อกันเลยนะจ๊ะนอกจากขวดสีฟ้าแล้วยังมีอิชิตันวิตามินวอเตอร์ C+E ขวดสีเขียวนะฮะที่เขาเป็นดื่มอยู่นะฮะมีวิตามิน C ที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็มีวิตามิน E อีกด้วยซึ่งทั้ง2เครื่องดื่มนี้นะฮะเขาว่าขายดีมากนะครับจนหลายๆบ้านต้องซื้อติดตู้เย็นไว้เลยนะครับและทั้ง2ยังเป็นเครื่องดื่มแห่งปีที่หลายครอบครัวเลือกดื่มเป็นประจำนั่นเองนะฮะมีประโยชน์ขนาดนี้แล้วเอาจะช้าอยู่ใหญ่ละครับหนุ่มๆเอ้ายกขึ้นมาชนกันหน่อยมาเลยฮะอยากดื่มอ่ะต้องชนสาวโสดด้วยนะฮะอ่ะเผื่อชนกับหนุ่มๆจ้องตาดูซิใครจ้องตาเรามากกว่ากันนะฮะเอาดื่มกันหน่อยฮะเชิญเลยครับเอาล่ะหลังจากที่เราเติมวิตามินให้กับหนุ่มๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วสดชื่นกันแล้วนะฮะกลับมาหล่อเหมือนเดิมเลยมาวิเคราะห์กันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นจากคนแรกคุณเต้ดูเหมือนจะเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยมากการออกกำลังกายของคุณเต้เก๊กๆกังๆไปหมดเป็นคนที่ทำให้ผมได้เข้าใจคำว่าแขนขาไม่สามัคคีมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ลูกเต้ต้องกระสุนนะคุณเต้เอาจริงผู้ชายแบบนี้เก๊กๆกังๆเอาโสดแล้วกันโสดไปเลยฮะจากตอนแรกมีเจ้าของแล้วตอนนี้เปลี่ยนใจบอกน่าจะโสดน่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายแล้วพี่เก๋มีความรู้สึกว่าเขามีความอบอุ่นอะรู้สึกว่าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะปลอดภัยเขาจะปกป้องดูแลเราอยากจะคุยกับเขาหน่อยอ้าวโสดไปเลยคนนึงฮะพอเราผ่านแบบทดสอบยิ่งแสดงให้เห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่น่ารักครับและเขาดูเป็นคนที่จริงใจแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแน่นอนครับควรจะเก็บไว้ก่อนครับแล้วผมคิดว่าที่เขาโสดด้วยครับโสดอีกคนหนึ่งฮะสามโสดเลยฮะเป็นคนที่ฟิตเนสอย่างเดียวโชคแล้วฉันจะต้องออกกำลังกายในมุมที่ฉันถนัดคือฟิตเนสกรุณาอย่าไปเต้นที่อื่นในชีวิตนี้เลยนะลูกเชื่อพี่แล้วก็อย่าต่อยมวยด้วยผมดูลักษณะของคุณเต้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้ชายแบบสไตล์แบบไม่มีพิษมีภัยถ้าเมย์จะต้องบินกลายเป็นผมเห็นภาพคนเนี้ยไปส่งเมย์ที่สนามบินแล้ววันที่กลับ
ไม่ต้องโทรเตือนไม่ต้องไลน์มาเตือนว่าเครื่องลงกี่โมงอิตาลีจะไปรอแล้วเลยเออชอบอิตาลีสอดไปเลยอ่ะโอ้ทำคะแนนได้ดีในรอบบททดสอบนะคุณเต้ของเราได้ไป4สอดเลยมาที่คนดีกว่าเรื่องเต้นในคนนี้มาเต็มอันดับ1แน่นอนคุณทานของเราโอ้โหดูดีจังเลยนะถ้าออกหมัดนู่นนี่คือดูดีอ่ะคือผู้ชายแน่นอนแล้วดูดีเวลาเขาเต้นคือเขาชอบเต้นก็คือเต้นแบบผู้ชายวัยรุ่นที่เขาเต้นกันตอนนี้เพอร์เฟกต์เต้นก็ดูดีออกกำลังกายก็ดูดียืนเฉยๆก็ดูดีดีอันตรายค่ะต้องมีเจ้าของมีเจ้าของไว้เลยเป๊กขนาดนี้มีเจ้าของมันดูสบายมันดูเป็นคนรีแลกซ์มันดูเป็นคนรีแลกซ์มันทำอะไรเหมือนก็ทำอะไรก็ดีไปหมดนะเพราะฉะนั้นมันน่าจะยากที่จะรอดที่จะแบบว่าเฮ้ยไม่มีใครเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่โสดมีเจ้าของเป็นคนนึงไม่โสดจากแบบทดสอบที่ผ่านมาหรือว่าระหว่างพักที่เขายืนเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่น่าไม่มองหญิงแต่กับอันตรายด้วยซ้ำมีเจ้าของแล้วกันครับมีเจ้าของไปเลยดูอันตรายจริงๆครับดูจากบททดสอบเมื่อกี้ที่จะต้องทำไอ้ท่านี่แหละไทม์นี่แหละคือคนที่ปล่อยหมัดตั้งแต่เท้าออกมามันคือคนที่เคยเรียนมวยดังนั้นมันคือมันสวิงเพื่อที่จะออกหมัดให้ได้ถูกซึ่งใน4คนเนี้ยไทม์เป็นคนเดียวที่ต่อยสวยสุดขอเก็บไว้ดูนานๆสอดไปเลยอ่ะท่านต่อมาคุณนิวจะไปกระแสงสีกับปีกที่สวยๆให้เหมือนผีเสื้อราตรีพอเพลงมาปุ๊บแขชูปุ๊บจะไปกระแสงสีนิวปุ๊บปึ้งแบบเฮ้ยท่ามามันมีดนตรีในหัวใจเรื่องแบบนี้มันรู้อยู่แล้วก็เหมือนเดิมไม่มองหญิงลูกสาวไม่มองหญิงไปเลยถ้าเต้นก็หลอกแม่ไม่ได้นะคะก็ยังเป็นลูกสาวอยู่ค่ะไม่มองหญิงค่ะไม่มองหญิงไปเลยอ่ะสองไม่มองหญิงนะครับผมเห็นความแตกต่างในระหว่าง4คนชัดมากว่าพี่คนนี้ต่างจากคนอื่นมากเพราะว่าคนอื่นไม่ได้ใช้มือไม่ได้ใช้แบบบอดี้แดกเบสเท่าไหร่ไอ้จะไปกับสีเขาเป็นคนเดียวที่เต้นท่าถูกใช่ใช่ครับเป็นคนเดียวที่เต้นท่าถูกผมเลยคิดว่าพี่เขาไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยอ่ะพี่มิกครับไม่เห็นต้องยากเลยเนี่ยเขาอยากจะพยักหน้ากับพวกเราทุกคนอยู่แล้วแหละแต่เขาแบบโอ้ยมีรีบเฉลยสักทีสิกูจะได้ออกมาฮัลโหลมันชัดอยู่แล้วไม่มองหญิงไม่คนหนึ่งฮะอ่ะท่านต่อมาครับคุณคิดของเราอย่างตอนแรกที่ผมให้เขาโสดแล้วก็คิดว่าจะโสดแสบแน่นอนแต่พอเต้นจากโสดน่าจะกลายเป็นแสบมากกว่าวิธีการเต้นท่าทางเอวขาและสายตาที่มองพี่เขานี่โหชัดเลยเสือผู้หญิงแน่นอนพี่คนนี้อันตรายครับในสายตาผมมองว่าอันตรายมีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยฮะถ้าเกิดโสดแล้วคู่กับน้องเมย์ผมก็คิดว่าเมย์อาจจะเหนื่อยแต่ก็ไม่แน่สมัยก่อนพี่ก็เป็นแบดบอยแต่พอเจอคนที่ใช่พี่ก็หยุดทุกอย่างมันก็เปลี่ยนยังต้องเปิดโอกาสให้เขาอยู่เก็บไว้ก่อนสอดไปเลยคิดนี่ตัวแสบตัวจี๊ดเลยอ่ะไม่ธรรมดาเปรี้ยวมากอ่ะอยากขับรถสปอร์ตใช่ไหมคนนี้แน่นอนอันนี้เงียบๆเฉยๆนะเดี๋ยวลองได้พูดคุยนะโอ้สายกวนอย่างเงี้ยนะนะไม่ธรรมดาจะมีเจ้าของก็ได้เราคิดว่าเดี๋ยวเราเอาไปพูดคุยกับเขาอยากให้เก็บไว้ก่อนโสดไปก่อนเลยอ่ะสองโสดละเกมนี่เคยเจอแบดบอยคนไหนที่เป็นทั้งแบดแล้วกู๊ดงั้นแบดบอยเขาไม่เรียกแบดบอยหรอกแต่แบดบอยที่เทิร์นเป็นกู๊ดบอยอ่ะมีอย่างพี่มิกใช่ไหมหันมาทางผมด้วยฮะเมียผมจะสบายใจเรียกด้วยเรียกด้วยนะผมเชื่อเมียผมรออยู่ครับรอคำตอบนี้อยู่แต่คิดว่าวันนี้เขามาเขาโสดแต่คิดว่าอันตรายโสดไปก่อนเลยสามโสดครับหนึ่งมีเจ้าของเลยนะฮะก็ค่อนข้างจะโสดสูงกันกับผู้ชายคนนี้เอาล่ะคุณเมย์ครับเราวิเคราะห์ครบทั้ง4ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่คุณต้องตัดใครสักคนออกจากกลุ่มอีกครั้งหนึ่งฮะใครออกจากกลุ่มครับคุณนิวค่ะตัดคุณนิวออกจากกลุ่มครับคุณนิวครับเตรียมตัวเป็นคนท้าแท้ครับเชิญเลยครับทุกคนมองผมผิดไปนะครับเหมือนที่บอกไปตอนแรกอะค่ะว่ารู้สึกก็คือเห็นแล้วแหละว่าเขาไม่มองหญิงมั่นใจแค่ไหนครับกับผู้ชายคนนี้ถ้าแบบ
ไม่มองหญิงให้ 90% เลยค่ะ 90% เลยนะอ้าวชูป้ายขึ้นมาฮะกูรูทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณนิวด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะก็ไม่มองหญิงหมดเลยยังไงก็ได้นะฮะอย่าออกมาสนก็พอนะมาลุ้นกันครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณนิวครับลุกมาลุกมาช่วงที่แล้วคุณเมย์เลือกตัดคุณนิวออกเพราะคิดเหมือนกูรูทั้ง4ท่านว่าคุณนิวไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งนี้จะแม่นยำเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่เราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณนิวไม่มองหญิงคุณนิวรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้โล่งดีกว่าครับตอนที่ทุกคนลุมจ้องเราแบบไม่มองหญิงแน่รู้สึกไงหูดับไปเลยอะแบบเฮ้ยแค่กูก้าวขาหมักโดนแล้วเนี่ยแล้วตอนเพลงขึ้นจะไปกับแสงสีอะคือจริงๆอะไม่เราไม่ค่อยชอบเต้นอยู่แล้วไงครับพอดีเห็นพี่แขเขาชวนเต้นแล้วกลัวเราเดี๋ยวเขามองว่าเราหญิงหรือเปล่าเราก็ทำตามพี่แขอะไรเงี้ยครับอย่างมากเต้นตามพี่แขแต่ท่าเมื่อกี้ใช่เลยนะใช่มีแฟนหรือยังคุณนิวมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วได้ข่าวว่าแฟนอายุห่างกับคุณ21ปีจริงไหมครับ21ปีคือเขาแก่กว่าเราแก่กว่าเราครับข้อดีของการมีแฟนอายุมากกว่าเราคืออะไรฮะเขาไม่ค่อยต่อแย่เราเท่าไหร่ครับเขาเป็นผู้ใหญ่ ผมชอบคนเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเขาจะค่อนข้างแบบไม่ได้มาตามหึงหวงอะไรเงี้ยปล่อยเรามีหน้าแขเลยเป็นอย่างนี้ได้ อะไรครับพี่เกลือพี่เกียร์แล้วเขาดูแลเราดีไหมฮะผู้ชายคนนี้ดูแลดีมากๆครับคือยังไงบ้างฮะเขาจะตื่นประมาณ4เขาจะตื่นมาทำกับข้าวให้ผมครับแต่กินโตไว้ทุกวันน่ารักจังเลยทุกวันใช่แล้วก็เตรียมผ้าขนหนูบีบยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยครับ10ปีคือไม่เคยขาดตัวบกพร่องเลยจริงเหรอแฟนชื่ออะไรครับพี่ตายครับคุณตายมีอะไรจะบอกคุณตายไหมก็รักเหมือนเดิมครับทุกวันไม่คิดนอกใจดีกว่าไม่คิดนอกใจด้วยนะฮะขอบคุณที่มาร่วมสนุกในรายการของเรานะแสดงความยินดีด้วยมีความรักที่ดีมากขอให้เป็นความรักที่ยั่งยืนอย่างนี้ตลอดไปเลยนะครับขอเสียงปรบมือกับคุณนิวโอ้ยสุดยอดตอนนี้เราเหลือชายหนุ่มอยู่3ท่านและช่วงต่อจากนี้เป็นช่วงตอบคำถามครับเราจะเปิดโอกาสให้หนุ่มทั้ง3ท่านนะฮะได้ตอบคำถามกับกูรูซึ่งเราจะมีเบาะแสให้กูรูเริ่มจากคนแรกครับคุณเต้ครับก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณเต้ก็คือเพื่อนของเพื่อนนะอยากรู้ต้องถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเพื่อนของเพื่อนคืออะไรครับแฟนเก่าเราคบกับเพื่อนของเพื่อนเขาครับแฟนเก่าเป็นผู้ชายผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงครับแล้วเราจัดการยังไงกับแฟนแล้วก็เพื่อนเราคะเราก็เลยโสดไงครับก็โสดแค่นั้นเองฮะแล้ววันนี้คุณมาเองหรือแฟนคุณให้มาวันนี้มาเองครับผมเขาไม่ได้มาส่งหรอครับไม่มีครับผมชอบคุณเมย์ตรงไหนคะตอนแรกก็ชอบที่เขาน่ารักนะครับเราก็พอตอนได้ยินเรื่องเล่าชีวิตเขาเนี่ยเราก็คือไม่รู้มันเป็นความรู้สึกยังไงมันเหมือนอาจจะแบบว่ารู้สึกอยากจะแบบเหมือนปกป้องเขาอะครับไม่ได้แบบว่าเอ้ยไม่ได้เหมือน
ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าชอบมากขึ้นหรือยังไงแต่มันเหมือนรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราอยู่กับเขาเขาแบบน่าจะไม่ต้องเจออะไรอย่างนั้นมากกว่าคิดยังไงกับการที่เราคบใครคนหนึ่งแล้วเราไม่ได้เจอกันบ่อยเขาจะกลับมาแล้วก็เห็นผมยืนอยู่ที่เดิมแบบเดิมโอ้โหชนะคุณมีอะไรดีกับสองคนนี้อ้าวมีอะไรดีกว่าสองคนนี้ก็คนแรกเขามีหน้าตานะครับคนที่สองเขาน่าจะเป็นเรื่องธุรกิจผมน่าจะโดดเด่นในเรื่องของเวลานี่รู้จักกันเองชนะคุณสวัสดีครับไม่ใช่ว่างงานใช่ไหมฮะนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับเชิญครับเรากับแก๊งเพื่อนผู้ชายน่ะว่างๆเนี่ยเราทำอะไรกันตีสนุกครับตีสนุกนั่นต่อเจอนะมาแล้วเป็นจริงอย่างที่ผมบอกไหมว่าถ้าเกิดคุณได้คบกับน้องเมย์ขึ้นมาจริงๆคุณจะเป็นคนที่ไปรอเขาที่สนามบินไปครับผมไปครับไปรับไปส่งได้เลยครับถ้าไม่ไปทุกคนไปเตะก้านคอคุณนะคือผมมีเวลาอันลิมิตเลยครับว่างวันใหญ่ว่างยาวเชิญครับเชิญครับของขวัญชิ้นแรกที่คุณจะให้คุณเมย์คืออะไรคะเออหูยอาจจะต้องรอครบกันก่อนแต่ว่าต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับไม่ต้องอะไรมากของขวัญครับประจำที่ฮะไม่ธรรมดาท่านต่อมาคุณธามคุณธามก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณธามก็คือชอบคนเอเชียอยากรู้ต้องถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับชอบคนเอเชียหมายถึงอะไรผมชอบคนเอเชียครับผมชอบคนเอเชียเพราะว่าแฟนเก่ามี3คนเป็นคนเอเชียครับทำไมถึงมาอยู่ประเทศไทยครับเพราะว่าปีที่แล้วแม่ป่วยไม่สบายก็เลยพาแม่มาเมืองไทยครับเพราะว่าครอบครัวอยู่ที่นี่ครับ Hi time ทำไมทำท่านั้นเนี่ยแม่ Cuz you're so cute Okay so พอมาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยที่คุณอยู่ต่อเนี่ยเพราะว่าคุณมีแฟนใช่ไหมคะไม่ครับเพราะว่าแม่ป่วยครับแล้วแฟน3คนน่ะเป็นคนไทยหมดเลยไหมไม่เคยเป็นแฟนกับคนไทยแต่ว่าอยากเป็นแฟนเป็นจีนแล้วก็เวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับอ๋อจีนเวียดนามฟิลิปปินส์ So who do you live with right now My mom and my grandparents ยายกับแม่ครับ How long have you been single 6 months 6 months ทำไมถึงชอบพี่เขาครับตอนแรกมาออกมา like I was like oh my god she's really pretty but not like actually I like girls that swim gym sway ใช่ไหม like her smile is really beautiful so she's like my spec in that and then she also seems the type of girl that can take care of herself like is independent but then can also do anything with her boyfriend and she seems like the type of girl that is comfortable with doing anything ทำอะไรก็ได้ครับ like it's not like super high maintenance you knowDo you like older women? เอ้ยเราถามให้ใครได้หมดครับได้หมดไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวถามเพื่อใครเนี่ยเพื่อคุณแม่ก่อนหน้านี้อยู่ปากีสถานใช่ไหมคะอเมริกาครับอยู่ตลอดเวลาโตที่อเมริกาครับที่1กวบครับ1กวบโอเคแล้วใครสอนภาษาไทยคุณนะคะตั้งแต่มา 1-2 เดือนไม่ได้พูดอะไรแล้วก็3 4เดือนก็ฟังคนพูดแล้วก็พยายามเข้าใจ fix accent เพราะว่าตอนแรกพูดอะไรไม่ได้นะครับ ไม่เคยพูดภาษาไทยแล้วก็2เดือนที่แล้วมีครูครับคุณมีอะไรดีกว่า2คนนี้ผมคิดว่าแล้วแต่คนคิดว่ายังไงครับ like whatever other people think is up to them like it depends on the type of person okay. that they like น้องเมย์เนี่ยเขาเป็นคนที่ขาดคนเป็นพ่อคุณจะสามารถเติมเต็มให้เขาได้เท่าไหร่ได้ครับเพราะว่ารายเดือนก็ดูแลแม่ตลอดเวลาครับก็เลยต้องรู้ว่าต้องทำยังไงครับคุณเอาเขาเป็นแม่คนอ้าวหมดเวลาครับโอ้เขาก็พูดเขาก็เข้าใจภาษาไทยเยอะเหมือนกันนะอ้าวจริงท่านต่อมาคนนี้หนุ่มแสบๆของเรานะฮะคุณคิดก้าวมาข้างหน้าครับและบอแสของคุณคิดก็คือคบแบบเพื่อนอยากรู้ต้องถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคบแบบเพื่อนคืออะไรครับคือเวลามีแฟนครับผมก็จะคบเป็นแฟนด้วยแล้วก็อยู่กันแบบเพื่อนด้วยบอกคนอื่นว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่าครับไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนหรือเปล่าไม่ครับผมชัดเจนครับแล้วตอนนี้คุณมีเพื่อนสักกี่คนล่ะคะมีเพื่อนเยอะไหมฮะที่คบแบบเพื่อนอ่ะเพื่อนเยอะครับแต่เป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรก็ปกติเหมือนคนทั่วไปครับมากสุดอาทิตย์ละกี่คืนเราอ่ะก็ทุกวันหมายถึงว่าออกกำลังกายหรือเปล่าครับดึงๆเที่ยวนี่แหละค่ะเที่ยวบ่อยนะออกกำลังกายอ่ะดูจากท่าเมื่อกี้ไม่น่าจะใช่เขาเตะบอลใช่ค่ะเขาเตะบอลอ่ะครั้งสุดท้ายที่ไปสีลมซอย2คือเมื่อไหร่ครับนานมากๆครับ
บอกมาจริงๆเหอะคุณเจ้าชู้ใช่ไหมสำหรับผมผมมองว่าส่วนตัวผมไม่ได้เจ้าชู้เพราะว่าเวลาผมรักใครผมคบใครผมก็คุยกับเขาคนเดียวครับมีแฟนมากี่คนแล้วครับคนเดียวครับคุณมีอะไรดีกับสองคนนี้เออคุณมีอะไรดีกับสองคนนี้ผมไม่คิดว่าผมดีกับสองคนนี้นะแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมแย่กว่าเขาผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนจะมองผมเชื่อว่าแต่ละคนก็มีดีในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับวันนี้จะเอาดินเนอร์ไปกินที่ไหนอ่ะถ้าเขาเลือกผมจริงก็เดี๋ยวต้องถามเขาครับว่าอยากจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยคือต้องถึงสองฝ่ายเชิญครับคุณมีหมดเวลาฮะประจำที่ครับเอาละครับหลังจากที่เราได้เปิดโอกาสให้กูรูซักถามหนุ่มๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่กูรูทุกท่านจะต้องให้คำแนะนำสาวโสดของเราบ้างเริ่มต้นจากชายหนุ่มคนแรกครับคุณเต้คิดยังไงกับผู้ชายคนนี้ฮะที่หลงรักที่สุดคือที่การที่เขามีเวลาให้ฮะเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่เมย์ขาดคือคนที่ให้เวลาคาแรคเตอร์ผู้ชายที่มาคอยดูแลเทคแคร์คอยเป็นห่วงให้ความรักจากมุมของผู้ชายให้เข้าไปลักษณะดูไม่ค่อยแสบด้วยซึ่งดีแล้วถ้ายิ่งมีเวลามารับส่งน้องเราเวลาน้องเราไปบินไปทำงานกลับมาแล้วแบบดูแลเออก็ดีนะและความเฉมๆของเขาผมเชื่อว่าน่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับน้องเมย์ได้เยอะคือนี่เวลาคุยกับเขาแล้วดูมีเสน่ห์ทำให้เราอยากคุยด้วยเรื่อยๆถามอะไรเขาก็ดูมีรอยยิ้มให้ถึงจะถูกถามอะไรก็ อะไรอย่างเงี้ยสบายสบายสบายยิ่งทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วถ้าผมเป็นผู้หญิงอะผมรู้สึกว่าผมอยากมีแฟนแบบนี้นะอ้าวท่านต่อมาอะหนุ่มลูกครึ่งสุดหล่อของเราคุณทามคิดยังไงฮะอยู่เมืองไทยแค่4เดือนเนี่ยแล้วเวลาอยู่กับคุณแม่ที่เมืองนอกก็จะพูดแต่ภาษาอังกฤษมาเมืองไทยมันจะต้องมีอินสปิเรชันอะไรบางอย่างแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่จะทำให้ภาษาไทยเขาเนี่ยพูดได้ชัดในเวลาแค่4เดือนเองอ่ะมันเร็วมากมันเร็วมากอะแล้วเขาพูดแบบเขาพูดค่อนข้างเข้าใจชัดอ่ะก็เลยลังเลลังเลว่าหรือว่าเขามีแฟนเป็นคนไทยมาแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขายังไม่เคยใช่ไหมไม่รู้ก็อาจจะโกหกเราก็ได้ทามตอนแรกดูเป็นเด็กน้อยมากก็คือตอนพูดไทยก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็อยากมาอยู่พูดไทยพอเปลี่ยนไปเวอร์ชันบวกภาษาอังกฤษปุ๊บว้าวโตแบบโตมากคือแบบเฮ้ยคนนี้ไม่ธรรมดารู้เรื่องอยู่ทุกอย่างแล้วแบบทัศนคติเขาใช่ต้องดูแลแม่แล้วอยู่ที่นี่แล้วแบบต้องเนี่ยเขาเป็นคนที่ชัดเจนกับอนาคตเขามากว่าเฮ้ยเขาต้องการอะไรแล้วเวลาเขาพูดอ่ะไม่ใช่แค่เขาพูดด้วยนะมันออกมาจากตาเลยเขาพูดออกมาเลยมันแบบหุยว้าวอันนี้ไม่ใช่เด็กแล้วนะผู้ชายคนนี้คือแบบโตมากๆเลยอ่ะคนนี้ถ้าโสดขึ้นมาแม่เจ้าโอ้เธอคือคนที่ฉันเกลียดที่สุดถ้าจะเรียกก็ไปนะเมย์ถ้าจะกรี๊ดใส่เธอถ้าเจอบนเครื่องนะฉันจะพังเครื่องเขาเรียกว่าอะไรถ้าโสดมันเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่ได้คือแบบโอ้โหว้าวคือโชคดีไปเลยอ่ะท่านสุดท้ายครับคุณคิดของเราไอ้นี่เหรอน่าแข็งก่อนเลยใช่ไหมบอกเลยไอ้นี่นี่เมียแล้วพูดไปเลยก็ได้ถามอะไรตกกูตะกักตกเตือกักเหมือนพูดอะไรก็เกรงใจใครบางคนอยู่เต็มที่ก็เต็มไม่ได้คือตอนที่มันไม่ต้องพูดอ่ะมันแสดงมันซ่ามันทำโอ้กิริยาออกมาที่เต็มที่กูอยากซ่ากูไม่อยากทำอะไรก็ไม่ได้แต่พอถึงจังหวะพูดปุ๊บรู้ว่ากูจะโดนมีพิรุธทันทีมันสะดุดตรงที่อีซอย2อ่ะเอ๊ะหรือว่าไม่มองหญิงหรือเปล่าวะไปถึงขั้นนั้นเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าพออีประโยคซอย2มาเนี่ยตาแบบอย่างนี้เลยเครดิเขาเกรงใจใครที่บ้านหรือเปล่าเคยไปแล้วไม่บอกอย่างเงี้ยเออคนเนี้ยเสียงมากๆเลยต้องมีเจ้าของคนนี้ดูแน่นอนดูปิดบังเราที่สุดเลยใช่เอาละครับเราได้ฟังกูรูให้คำปรึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมย์รู้สึกไงบ้างลูกสับสนค่ะคิดหนักคิดหนักยิ่งๆโดยเฉพาะชีวิตรักที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราเจอแต่ความรักที่ไม่เคยสมหวังเลยใช่ค่ะทุกครั้งแต่ผมติดใจอยู่เรื่องนึงคือคนรักที่ฝังใจกับคุณมากที่กลายเป็นว่ากับคนอื่นทำผิดนิดเดียวคุณเด็ดขาดเลยเป็นคนใจเด็ดเลยแต่กับผู้ชายคนนี้เหมือนแพ้ทางพอเจอเขาเจ้าชู้กับกลายเป็นว่าเราใจอ่อนเรายังอยากคบเขาต่อจนถึงขั้นว่าเคยไปคุกเข่ากอดขาขอร้องเขาว่าอย่าจากไปอย่างนี้เลยส่วนหนึ่งที่คุณติดใจผู้ชายคนนี้เลยว่ารู้สึกว่าโอ้โหฉันแพ้ทางอย่างนี้มากคือความให้ความรู้สึกว่าเวลาอยู่ด้วยแล้วเหมือนอยู่กับพ่อใช่ค่ะเขาดูแลเราได้แบบสมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้ในแบบที่เราต้องการทุกอย่างใช่คอยสอนในสิ่งที่เราไม่รู้คอยเตือนในสิ่งที่เราทำพลาดคอยทำทุกๆอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยมีพ่อมาคอยบอกมาสอน
ซึ่งในชีวิตคุณก็ไม่เคยมีคุณพ่อมาคอยบอกคอยสอนทั้งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลิกกันถูกไหมฮะไม่ได้เลิกกันไม่ได้เลิกกันค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่แต่งงานกันแต่ว่าแยกกันอยู่เห็นบอกว่าปีนึงคุณเจอคุณพ่ออีก2ครั้งคือสงกรานต์กับปีใหม่ใช่เจออยู่แค่นั้นใช่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นค่ะความทรงจำระหว่างคุณกับคุณพ่อที่ประทับใจที่สุดคืออะไรฮะเคยมีรอบนึงค่ะตอนเด็กๆน่าจะแบบประถมอะไรเงี้ยคุณพ่อหายไปปีนึงไม่ได้กลับมาบ้านเลยแล้ววันนั้นคุณพ่อกลับมาแล้วทำว่าวมาให้ตัวหนึ่งคือเราจำได้ว่าอันเนี้ยรถพ่อแล้วก็ขับเข้ามาในแบบบ้านแล้วก็ลงมาแล้วก็หยิบว่าวให้เราคือเราจากที่แบบเล่นอยู่ไกลๆในแบบสนามหญ้าแถวบ้านเลยวิ่งไปหาพ่อแล้วกระโดดกอดอะค่ะแล้วรู้สึกว่ามันนานมากๆเลยที่เราไม่ได้ที่เราไม่เจอใช่ตอนนั้นคือไม่คือเห็นเด็กคนอื่นไปโรงเรียนเขาก็จะมีพ่อแม่ไปด้วยกันใช่ไหมคะไปส่งหนูไม่เคยมีวันพ่อที่เขามีพ่อไปหนูไม่เคยมีคนอื่นอาจจะพ่อเสียชีวิตแต่หนูยังมีพ่อนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีเวลามาให้เราขนาดนั้นนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ฝังใจแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าอยากจะมีใครสักคนที่เหมือนพ่อมาชดเชยเวลาเด็กที่เราสูญเสียไปถูกไหมฮะใช่ค่ะคุณเคยคิดไหมว่าถ้าวันหนึ่งมีความรักไม่อยากจะมีแบบที่บ้านคุณมีไม่อยากจะมีแบบที่คุณพ่อคุณแม่อยู่เป็นอย่างนั้นคือทุกวันนี้กลับมาย้อนมองไปแล้วรู้สึกว่าที่ตัวเองต้องการคนที่ผู้ชายแบบอบอุ่นก็เพราะว่าเราไม่เคยได้ความอบอุ่นจากชีวิตของเราเหมือนเขาความเป็นพ่อค่ะคือเขามีให้ทุกอย่างเงินจะเอาอะไรบอกอยากได้อะไรไม่เคยขาดไม่เคยคืออยากได้อะไรเขาซื้อให้หมดแค่มีเหตุผลให้เขาอยากเรียนอะไรบอกอยากทำอะไรพูดแต่เขาไม่มีให้เราคือเวลาจริงๆซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะใช่ค่ะขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องราวนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันสำคัญมากเลยที่หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันละเลยได้พ่อแม่หลายคนรู้สึกว่าฉันเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกหมายถึงว่าลูกอยากได้อะไรฉันซื้อให้ฉันมีเงินที่จะให้ลูกหมดทุกอย่างหลายคนคิดว่าสิ่งนั้นคือสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นพ่อเป็นแม่แต่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เมื่อเรามีลูกเราจะค้นพบว่าสิ่งที่ลูกต้องการจริงๆเขาอาจจะไม่ได้อยากได้ของเล่นราคาแพงๆเขาอาจจะไม่ได้อยากได้เงินหรือว่าอาหารอร่อยมันมีสิ่งนึงที่พ่อแม่ควรจะให้ลูกซึ่งสำคัญมากกว่าเงินทองนั่นคือเวลาถูกไหมครับพี่มิ้นจริงครับความสุขของแต่ละคนของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้วัดที่เงินไม่ใช่เงินอาจจะมีปัจจัยแต่เงินไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของความสุขหรือการเติมเต็มซึ่งอย่างของน้องเมย์นี่คือชัดเจนมากพ่อให้ได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่ขาดคือแค่พ่อเดินมากอดอย่างเงี้ยพ่อชวนไปเล่นพ่อชวนไปช้อปปิ้งพ่อแค่นั่งด้วยอย่างเงี้ยอ่านนิทานให้ลูกฟังจริงๆอยากจะเตือนคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเราก็เข้าใจว่าชีวิตทุกวันนี้แน่นอนเราอยากจะหาเงินให้เยอะที่สุดนั่นแหละเพื่อให้ลูกสบายในอนาคตแต่ว่าบางครั้งอย่าลืมความสำคัญเรื่องของการให้เวลากับกันและกันไปพี่เกดนะฮะ พี่เกดอะไรพี่เกดนั่งอึ้งเลยกำลังนึกถึงตัวเองครับเพราะว่าเกดเองก็มาจากครอบครัวที่แตกแยกนะคะแล้วก็สำหรับเกดเนี่ยคุณพ่อไม่เคยมีบทบาทในชีวิตเกดเลยนะคะแล้วก็เกดเองก็อาจจะคล้ายๆน้องเมย์ตรงที่ว่าสมัยวัยรุ่นอ่ะก็คบแต่แบดบอยชอบแต่แบดบอยไม่รู้ทำไมพอมันคบกับแบดบอยเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่ท้าทายอ่ะเหมือนกับน้องเมย์ที่ยอมที่จะโอเคคบแบบนี้ก็ได้ยอมเจ็บยอมเจ็บแล้วพอเกดโตมันกลับกลายเป็นว่าอยากจะหาผู้ชายที่ดูแลเราได้เพราะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวมาตลอดแล้ววันนี้ก็แค่อยากจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเกดจะได้ไม่ต้องเป็นแล้วแค่นี้แหละก็เลยรู้สึกว่าสำหรับเมย์เนี่ยคือเกดเข้าใจก็เลยนั่งฟังอ่ะแล้วนึกถึงตัวเองว่าแล้วไฟนอลลี่เนี่ยมันต้องตามใจหัวใจเราอะจริงๆเลยอย่างที่พี่เกดพูดนะฮะใช้หัวใจตัวเองถามหัวใจตัวเองให้ได้ว่า
ใครกันที่คุณอยากจะเริ่มต้นความรักกับเขาใครกันที่คุณคิดว่าเขาจะดูแลคุณได้ดีสร้างความสุขให้กับคุณซึ่งหวังว่าคุณจะได้เจอกับชายหนุ่มคนนั้นในค่ำคืนนี้นะครับพร้อมจะตัดสินใจในเรื่องความรักหรือยังฮะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญ3หนุ่มออกมาได้เลยครับครูครับผมจะถามพวกคุณทีละคนว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสดในค่ำคืนนี้นะฮะตัดสินใจดีๆนะครับเริ่มต้นจากแขครับเชียร์ใครกับสาวโสดครับเราคบกับฝรั่งเยอะอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันชัดเจนแล้วก็เข้าใจเราดีเราเลยเชียร์เนี่ยฮะทายเชียร์คุณทานครับใช่รีครับเชียร์ใครครับต้องบอกก่อนพอพี่เขาพูดมาอะไรอย่างนี้เราก็แบบเหมือนความรู้สึกพี่เขาก็คล้ายๆผมที่แบบที่บ้านเราก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เราเหมือนกันครับคุณตีก็เป็นเหมือนผมเป็นครับพ่อแม่ผมไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนพี่เขาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอ๋อเหรอเหมือนเป็นเหมือนกันครับคือโตมาที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับคุณพ่อก็มีเวลาให้แบบพี่เขาครับแต่ไม่ได้เขาเรียกว่าไงดีก็เวลาก็ไม่ค่อยได้ให้ทุกวันนี้ก็มีเจอกันบ้างครับคือตั้งแต่ผมเกิดมาเลยดีกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของการอยู่กับคุณพ่อเป็นยังไงไม่ค่อยเข้าใจครับโตมาโหยหาไหมครับไม่ได้รู้สึกโหยหาครับคือมันขาดจนไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดอยู่แล้วใช่ครับใช่แต่ก็ยังมีความรู้สึกนิดนึงว่าเอ๊ะเราก็อยากให้ครอบครัวถ้าเรามีครอบครัวเราก็อยากให้ครอบครัวของเราสมบูรณ์ไม่อยากให้ครอบครัวของเราเป็นเหมือนที่เราโตมาแบบนี้อะไรเงี้ยผมความรู้สึกผมนะฮะและสิ่งที่พี่เขาต้องการคือเวลาและความชัวร์ของผมคือคนที่ให้เวลาได้ผมรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนจริงใจแล้วแบบเขาจะให้ได้แน่นอนผมรู้สึกเชียร์คุณเต้ครับเต้ครับทีนี้ครับคือในใจเนี่ยชอบสองคนนี้มีความจริงใจทั้งคู่ดูท่าทางจะไปกันได้ยาวแต่อันเนี้ยให้เขาไปดูแลแม่ก่อนเชียร์เต้ครับเชียร์คุณเต้ครับพี่เกศจ๋าเชียร์ใครจ๊ะเต้คะอย่าทำให้เกดผิดหวังนะยูต้องโสดนะยูเชียร์คุณเต้ค่ะเชียร์คุณเต้ครับเอาละครับหนุ่มๆครับคุณได้ฟังการตัดสินใจของกูรูทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวโสดของเราเริ่มต้นจากคุณเต้เชิญครับก็คุณเบครับก็ผมเรื่องเต้นนี่ไม่ใช่เรื่องเดียวที่ทำไม่ได้ดีนะครับก็ยังมีหลายๆเรื่องที่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเรื่องที่ผมทำได้ดีคือผมเป็นคนมีความรู้เยอะนะครับผมสามารถพูดคุยกับคุณเมย์ได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรคือผมไม่ได้เป็นคนน่าเบื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราได้คบกันเนี่ยผมยินดีจะพยายามไปรับไปส่งคุณเมย์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับถ้าวันไหนคุณเมย์ลงจากเครื่องบินมาแล้วไม่เห็นผมแปลว่าผมไปผิดที่นะ ผมยังสับสนใน arrival กับ departure อยู่ตอนนี้ก็ยังสับสนอยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหลังจากผ่านไปไม่นานเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ครับผมชอบสวัสดีครับอยากบอกว่าทุกคนคิดว่าเป็นผมเป็น like ไม่ใช่ผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นมีแฟนเพราะว่า like ผมพูดได้ like ไม่ใช่ชายเวลาเยอะแต่ว่าผมมีต้องเรียนภาษาไทยเพราะว่าตั้งใจแม่อยากอยู่ที่นี่ใช่ไหมผมคิดว่าต้องอยู่ที่นี่แล้วก็ผมเป็นผู้ใหญ่ตอนที่เป็นเด็กเพราะว่าไม่มีพ่อแล้วก็ไม่มีพี่น้องแล้วก็ในอเมริกามีแค่แม่กับไอที่นี้ต้องช่วยแม่ด้วยก็เลยคิดว่า like ทุกคนคิดว่า outside like I look มันเด็กใช่ไหมแต่ว่า like บุคลิกภาพมันผู้ใหญ่ครับแล้วก็ secondI think that even though, oh, sorry, I have to speak English. Okay. Even though, if you think that I heard, like, you know, I'm not your type, or everybody thinks I'm not your type, or everybody might think that like I'm a playboy or something like that, but actually, I'm just like a really family man. I just care about family, and if I have a girlfriend, then I'm very loyal to her. Like, I don't really talk to other girls because that's not my priority.And if I was with you, then you're the only priority that I would have. Oh my God! Hi, good lady.
ี่เกดเปลี่ยนป้ายเลยทีเดียวนะฮะคุณคิดครับรู้ใช่ไหมฮะว่าตอนนี้กูรู้ทุกคนไม่มีใครไว้ใจคุณเลยนะฮะเชิญครับครับก็สำหรับคิดที่คิดขอพูดถึงเมื่อกี้คือที่คิดพูดไปทุกอย่างคิดกล้าพูดเลยว่าคิดพูดออกมาเรื่องจริงทั้งหมดเลยแต่ว่าที่พูดตะกุกตะกักก็คืออยากจะแสดงความแบบว่าจริงใจให้มากที่สุดเรื่องที่ผมไปเที่ยวสีลมก็คือไปจริงๆแต่ว่าคือมีเพื่อนพาไปเรื่องที่มีแฟนคนเดียวผมพูดจริงผมเป็นอาจจะดูเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบคนง่ายพูดตรงแต่ว่าผมรักคนยากมากๆเลยครับก็ผมรู้ว่าตอนนี้ไม่มีใครเชียร์ผมเลย แต่อันนี้ผมพูดอยากบอกผมชอบรอยยิ้มคุณเมย์มากๆแล้วก็อยากจะรู้จักมากกว่านี้ถ้าคุณเมย์คิดเหมือนกันก็อยากให้เลือกผมครับเอาละครับคุณเมย์ครับได้ฟังความในใจของหนุ่มๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับด้านหน้าของคุณมีชายหนุ่มอยู่3ท่านนะฮะในขณะเดียวกันคุณมีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวครับหน้าที่ของคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้นะครับไปวางที่แท่นหน้าชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นชีวิตกับเขาเลือกให้ดีครับใช้หัวใจนำพาไปมองตาพวกเขาทุกคนดูซิว่าใครจริงใจกับคุณใครกันที่คุณอยากจะไปเริ่มต้นความรักกับเขากันแน่หวังว่าคุณจะโชคดีนะครับในค่ำคืนนี้และในหนุ่ม3คนนี้คุณเมย์จะเลือกใครไปดินเนอร์เชิญเลยครับคุณรู้เชื่อได้ไหมครับคุณรู้เชื่อได้ครับทองตาพี่ทองตาทองตาก็มีมั่นใจและช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณเมย์จะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณเต้คุณไฮมหรือคุณคิดและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับหรือว่ามันเป็นที่โชคชะตาที่ทำให้ฉันต้องทนต้องวางคนเดียวต้องเอาต้องเปลี่ยวอย่างนี้ได้ไงถ้าคนไหนสนใจต้องส่งเสียงเลยอย่าพาฉันเลิกใครก็เลิกใครผิดหวังนะพี่เอาละฮะในเมื่อเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนุ่มๆทั้ง3ท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับในเมื่อเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะหนุ่มๆทีละคนเริ่มต้นจากชายหนุ่มที่คุณไม่เลือกเขาก่อนชายหนุ่มคนนี้กูรูทุกท่านไม่เชียร์เลยบอกว่าผู้ชายคนนี้น่ากลัวที่สุดเลยนะฮะทำไมถึงไม่เลือกคุณคิดครับตอนที่เขาตอบคำถามอะค่ะเหมือนที่พี่กูรูบอกเวลาถามปุ๊บเขาไม่ได้ตอบปั๊บเขามีความคิดระมัดระวังในคำพูดของเขาทุกๆคำที่จะออกมาจากปากเขารู้สึกว่าสถานะไหนครับเดาว่าน่าจะโสดแต่ว่าก็คงมีคนคุยที่แบบน่าจะโสดน่าจะโสดแต่ว่าน่าจะเจ้าชู้แหละอ้าวชูป้ายขึ้นมาฮะโอ้มั่นใจว่าโสดด้วยแต่คิดว่าเจ้าชู้ไม่เลือกดีกว่านะครับมีเจ้าของมีเจ้าของนะครับมีเจ้าของนะมีเจ้าของขอให้กูรู้แม่นนะออกมาไม่โสดแล้วจะสบายใจขึ้นเยอะมากเลยนะฮะแต่ถ้าออกมาโสดเกมจะเริ่มตึงเครียดขึ้นมาเลยนะครับมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณคิดครับอ
นิทานที่ฉันอ่านก่อนหลับตาและนอนฝันเธอคือหัวใจไม่เวิร์กไฟไม่อาจเทียบเท่าเธอถึงโชคดีที่เธอได้ตกลุมรักเธอได้มีเธอเคียงข้างกันคงจะมีเพียงเธอทำให้โลกนั้นหยุดหมุนเพียงเธอสองตาฉันคงจะมีเพียงเธอที่หยุดหัวใจของฉันไว้ตรงนี้ตรงที่เธอพี่ตัวพี่ตัวไปแล้วเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทางด้วยวิญญาณและหัวใจนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดกระชาไหนฉันมีเธอมีเธอเพียงคนเดียวตายตายเอาละฮะตายเอาละฮะตายตายเชื่อนะปรากฏตัวมาแล้วครับชายหนุ่มที่ไม่ถูกเลือกคุณคิดคือหนุ่มโสดน่าเสียดายจริงคุณคิดครับโสดมานานหรือยังฮะจะ2ปีละเกือบ2ปีแล้วครับที่ตอนนี้มิติดเลยนะพูดแบบทำไมตอนนี้พูดตะกุกตะกักทุกคนเขาเลยกลัวคุณหมดเลยอ่ะแล้วพี่บอกมีแฟนคนเดียวทั้งชีวิตเรื่องจริงครับเรื่องจริงมีแฟนคนเดียวจริงทำไมตอนตอบคำถามตะกุกตะกักเลยฮะผมอยู่ใกล้เขาแล้วก็รู้สึกว่ามันพูดตบเลยผมได้ตัวนี้แสบแต่วันนี้พร้อมจะเปิดใจแล้วอยากจะมีใครสักคนครับผมกับสาวโสดของเราเป็นยังไงบ้างฮะน่ารักแต่ว่าเขาไม่สนใจผมอะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้กับคุณให้สาวๆทุกคนนะฮะได้มีสิทธิ์เข้ามาจับจองกันขออนุญาตเปิดวาร์ปได้ไหมฮะครับผมได้ครับหนุ่มโสดหลุดแล้วครับเปิดวาร์ปที่ Facebook รู้ไหมใครโสดไปเลยขอบคุณคิดมากครับมาถึงชายหนุ่มอีกท่านหนึ่งที่คุณไม่ได้เลือกเขาเป็นชายหนุ่มที่ผมบอกเลยว่าน่าเลือกมากแม่เกดก็ชอบเขาเปลี่ยนป้ายกระทันหันเลยด้วยซ้ำนะฮะคุณแขเชียร์เลยเชียร์มากนะฮะกับคุณทามทำไมคุณไม่เลือกเขาล่ะครับจริงๆเลือกยากมากๆเลยนะคะเลือกยากผมเห็นคุณยืนอยู่ระหว่างเนี่ยนะคุณเต้กับคุณทามอยู่นานมากก็เป็นหนึ่งในช้อยส์ที่คุณตัดสินใจอยากจะเลือกเขาเหมือนกันใช่คือจริงๆเหมือนที่พี่กูรูบอกเลยค่ะตอนคุณทามพูดภาษาไทยอ่ะยังรู้สึกไม่ทัชเท่าเขาพูดภาษาอังกฤษเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษมันรู้สึกเลยว่าเขาจริงใจมากๆครับเขาคิดอย่างนั้นจริงๆก็รู้สึกถึงความอบอุ่นในตัวเขาได้เหมือนกันค่ะแต่ก็ยังว่าเขาด้วยลุคเขาข้างนอกยังดูเด็กยังดูเด็กแบบใช่ใจเราก็ยังไม่ได้อยากคุยกับเด็กขนาดนั้นคือด้วยลุคข้างนอกเขายังเด็กจริงๆยังเด็กกว่าเราแล้วดูว่าเขาเด็กกว่าเราแน่ๆแล้วเรายังไม่สามารถแต่ซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆชายหนุ่มที่เด็กกว่าได้อะไรเงี้ยแหละฮะคิดว่าเขาสถานะไหนครับโสดค่ะไม่ว่าเขาโสดคิดว่าโสดด้วยแปลว่าคุณคิดว่าค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสด3คนน่าจะมั้งคะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นรู้ใช่ไหมครับว่าโอกาสหนุ่มโสด3คนน้อยมากรู้ค่ะแต่ก็ยังคิดว่าคุณทานนั้นโสดชูป้ายขึ้นมาครับกูรู้ทั้ง4ท่านครับพี่เกดแช่งเลยมีเจ้าของเลยตรีแช่งเลยฮะมีเจ้าของแล้วทุกคนแช่งเลยแช่งไว้ก่อนต้องแช่งเลยไม่แล้วแต่สาวสดก็บอกว่าโสดนี่เหรอแช่งเราไม่มองหญิงเลยอ่ะเกมเริ่มรวนฮะกูรู้เริ่มใจคออยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะฮะผมบอกเลยว่าไม่อยากให้สาวสดของเราแม่นนะขอให้กูรู้แม่นมากกว่ามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณทานครับสถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วล่ะครับเพราะมีหนุ่มโสดหลุดออกไปแล้ว1คนตอนนี้ต้องลุ้นให้คุณทามออกมาแล้วมีสถานะใดก็ได้ที่ไม่ใช่หนุ่มโสดเพราะถ้าคุณทามออกมาแล้วเป็นหนุ่มโสดโอกาสที่จะมีคนโสดถึง3คนในเทปเดียวกันนั้นมีน้อยมากๆถ้าพร้อมแล้วเราไปลุ้นธาตุแท้ของคุณทามกันเลยครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณทานครับ
อดวันวานที่เราเคยรักกันอย่างนั้นใช่หรือเปล่ายังไงเนี่ยเอาอย่างอีกเอาก่อนเธอจะไปฉันขอฉันยืนฉันฟื้นฉันดังก็ร้องเธออย่าไปคำร้องจะเป็นจะตายเธออย่าทิ้งฉันจนหมดความไม่หวั่นเนี่ยฉันอ้อนวอนอย่าไปแต่เหมือนเธอไม่สนใจชายหนุ่มที่ไม่ถูกเลือกคุณทานเป็นหนุ่มโสดคุณทานครับโสดมานานหรือยังฮะจริงๆ6เดือนครับก็คือพูดจริงมาทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงครับมาเมืองไทยเพราะว่าคุณแม่ป่วยใช่ครับใช้เวลาฝึกภาษาไทย4เดือนได้ขนาดนี้เลยอ่ะใช่ครับทุกอย่างจริงครับทุกคนคิดว่าคุณมีเมียเป็นคนไทยคนหนึ่งพูดภาษาไทยได้ขนาดนี้ใช่ๆทุกคนคิดว่ามีแฟนแล้วครับแต่ว่าผมต้องฝึกภาษาไทยเพราะว่าlike แม่อยากอยู่ที่นี่ก็เลยต้องฝึกภาษาไทยต้องทำงานที่นี่ต้องฝึกภาษาไทยครับอ๋อทายเดี๋ยวทายมาเรียนภาษาภาษาไทยกับน้องสกายเนาะได้ครับได้ครับไม่กล้าบอกเรียนกับตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็พูดไม่ได้ก็พูดกันหมดหรืออยากมีแฟนไหมเนี่ยอยากครับเหงาไหมเหงาครับนี่เขาแฟนทุกคนเป็นเอเชียหมดเลยคือคุณชอบผู้หญิงเอเชียเหรอฮะใช่ครับทั้งหมดเป็นคนเอเชียครับทำไมผู้หญิงเอเชียมีเสน่ห์ยังไงกับคุณฮะคนเอเชียผู้หญิงคนเอเชียมี like a care they care a lot like ดูแลดีครับดูแลดีแล้วก็มันน่ารัก I think they're cute like มีแฟนเป็นคนจีนมาแล้วใช่เวียดนามเวียดนามมาแล้วแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับยังไม่มีคนไทยครับผมบอกเลยถ้าคุณชอบผู้หญิงที่ดูแลดีผู้หญิงไทยนี่แหละดูแลดีที่สุดในโลกแล้วคิดว่าครับคิดว่าแล้วเกือบจะเป็นผู้หญิงคนนั้นด้วยไอ้ยะแต่เขาไม่เลือกแล้วสิชอบไหมผู้หญิงคนนี้ชอบครับชอบครับชอบด้วยสเปคด้วยนะฮะสเปคได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเปิดวาร์ปแล้วจะมีผู้หญิงไทยผมเชื่อว่าเป็นหลักหมื่นคนวิ่งเข้ามาหาคุณแน่นอน มีอะไรอยากจะบอกคนที่ชื่นชอบคุณอยู่ตอนนี้หรือเปล่าฮะทุกคนที่ดูอยากบอกว่าถ้าอยากติดตามมากก็ได้ครับผมมีเวลามีทุกอย่างแต่ว่ามีแค่พูดภาษาไทยไม่ใครได้ครับแต่ว่าพยายามเรียนก็พูดกับคนได้ครับขอบคุณครับบอกเลยนะงานนี้นะครับรีบหยิบมือถือนะฮะสไลด์ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ Facebook รู้ไหมใครโสดด่วนเลยฮะหนุ่มโสดคนนี้ช้างเผือกหลุดแล้วแต่อย่างที่บอกไป1สถานะมีได้สูงสุด3คนวันนี้คุณอาจจะโชคดีเจอหนุ่มโสด3คนก็ได้นะฮะมาที่ชายหนุ่มคนนี้ที่คุณเลือกเขาเรียกได้ว่ากูรูหลายคนก็เชียร์เขา3คนเลยตอนแรกนะฮะทำไมถึงเลือกคุณเต้ครับตอนที่เขาเดินออกมาครั้งแรกเลยค่ะรู้สึกว่ารอยยิ้มเขามันทำให้เราหายเหนื่อยอย่างตรงนั้นเลยใช่ถ้าเรากำลังคิดว่าถ้ากลับไปบินไปทำงานหนักจากไฟ12ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเดินลงมาถ้าเจอคนคนนี้เราอยู่ที่บ้านก็คงจะมีความสุขดีใช่ค่ะแต่ถ้าเราไม่เจอเขาแปลว่าเขาไปที่เทอร์มินอลใช่ไปฝั่งเป็นคำพูดที่เขาน่ารักมากเลยนะเป็นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากจริงและหวังว่าเขาจะเป็นรอยยิ้มนั้นของคุณได้จริงถ้าเขาโสดคิดว่าเขาสถานะโสดค่ะโสดนะฮะชูป้ายขึ้นมาครับกูรูทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณเต้ด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะ
ขอโทษนะคะที่พูดแบบนี้ครับรักไม่รู้แล้วอะไรก็ได้ตอนที่ขอให้ออกมาขออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันก็ต้องเกิดนะแต่ถ้าจะให้ดีเป็นหนุ่มโสดจะดีกว่าเอาไปโสดเนาะจะเป็นลมโอกาสมันอาจจะยากนะฮะที่จะมีหนุ่มโสด3คนแต่หวังว่าวันนี้คุณจะได้รับโอกาสนั้นขอให้คุณโชคดีขอให้เทปนี้มีหนุ่มโสด3คนนะฮะมาเอาใจช่วยสาวโสดไปพร้อมกับเราครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณเต้ครับยังไม่เสร็จพี่ใจเย็นๆนะครับใจเย็นพี่ขออีกแป๊บเดียวพี่เดี๋ยวกันคอรอเลยเลี้ยงข้าวจะด้วยมันนี่พาช็อปพาไปดูหนังเที่ยววังหลังจนกลายเป็นหนี้อย่างง่ายเลยเนี่ยกดหมดแบงค์จนต้องวอร์เรียร์เราต้องการแค่ใจแต่คนเขาจะซีหรือเปล่ายังไงเอาแล้วใครเปล่าเรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อครับชายหนุ่มที่สาวสองเราเลือกวันนี้คุณแต้มีเจ้าของมีเจ้าของไม่พอพามาด้วยนี่นะฮะแนะนำนิดนึงฮะครับอันนี้ชื่อปูนนะครับชื่อปูนเป็นภรรยาผมไม่ใช่แฟนนะฮะภรรยาแต่งงานกันแล้วด้วยเมื่อกี้บอกจะเตะก้านคอใครนะโอ้โหเขาเตรียมอย่าพึ่งฮะนั่งรอเฉยเดี๋ยวหน้าเปื้อนรอไม่ต้องหนูเองใจเย็นก่อนค่อยคุยกับเขานะฮะตอนดูอยู่ข้างหลังเห็นแฟนเราเป็นไงบ้างก็จริงๆมันเป็นตัวตนเขาเลยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะด้วยเกมเนาะเขาอาจจะแบบด้วยสถานะเขาก็อาจจะปิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเป็นตัวเขาเลยแบบที่เห็นไปรอไปรับไปส่งไหมคือเขาจะสแตนบายให้เราเสมอคือถ้าปูนบอกว่าปูนจะกลับบ้านเขาก็จะไม่ไปไหนคืออย่างเขาชอบตีสนุกอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าปูนจะกลับบ้านเขาจะไม่ไปตีสนุกเขาจะไปเฉพาะเวลาที่แบบปูนไปข้างนอก อะไรอย่างเงี้ยคุณปูนโชคดีมากอ่ะมีอะไรอยากจะบอกกับภรรยาเราไหมโอเครักนะก็อยู่กันไปเรื่อยๆเนาะอยู่กันไปเรื่อยๆแหละครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเชื่อว่าเป็นคุณได้แฟนที่ดีมากก็หลายคนก็รู้แหละว่าผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์แต่ตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจะต้องกลับบ้านตัวเปล่านั่งอยู่ตรงนี้คุณปูนให้กำลังใจสาวโสดหน่อยฮะก็เชื่อว่าคุณเมย์โอ้โหน่ารักขนาดนี้เชื่อว่าวันหนึ่งคุณเมย์จะต้องเจอรักที่ดีแน่นอนรักที่ดีจะมาถูกที่ถูกเวลาเสมอปูนเชื่อว่าอีกไม่นานวันหนึ่งคุณเมย์ก็จะเจอรักนั้นนะคะขอให้สมหวังนะคะขอบคุณค่ะคุณเต้ครับเคลียร์กับผู้หญิงตรงนี้ฮะคุณเมย์ครับก็อยากให้คุณเมย์เจอคนที่ดีจริงๆนะครับเราก็ได้แต่หวังว่าแบบคุณเมย์จะเจอคนที่คุณเมย์ไม่ต้องเครียดนะครับที่แบบคบกับเขาแล้วสบายใจนะครับผมแล้วอาจจะไปที่ Arrival Departure ถูกก็ได้ที่ผมบอกไปสายชัดดีนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมสนุกกับรายการและขอบคุณมากที่มาเปิดเผยเรื่องราวความน่ารักของคุณทั้งคู่นะครับขอให้อร่อยกับดินเนอร์นะฮะถ้าพร้อมแล้วไปดินเนอร์กันเลยเจอเลยครับจุ่มภรรยาไปสิครับไปนะบายบ้างเด้อต้องสนุกอ่ะรีบไปครับครูลุงปูนจะเอาไล่ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2021ขอเสียงกรี๊ดและปรบมือดังๆต้อนรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตที่จะมาช่วยสาวโสดตามหาความรักในค่ำคืนนี้ลีฐานัทร่วมด้วยเหล่ากูรูสุดเก๋าลูกเกดเมธินีเ
เสนาหอยและก่ายสมบูรณ์ผมว่าเป็นคนกะล่อนกะล่อนเจ้าชู้ไอ้เสียใจมากเลยนะลีแล้วลีกะล่อนหรือเปล่าพี่เกดแรกที่เลยครับเธอคิดว่าฉันตามไปไม่ได้หรอฉันตามไปทุกที่จ้ะงานนี้ซีดจนเข็ดฟันเมื่อต้องเจอกับบททดสอบสุดแซ่บอย่างติชากันติชานี่เอาตัวมาตัวมาโอ้ยใส่เต้นโอ้โหโอ้โหเข่าล้วนๆเลยไม่มีเอวเข่าล้วนๆติชามาอยากดูแม่เก่งกับติชาพร้อมแล้วเพลงค่ะเพลงมาและพบกับเซอร์ไพรส์พิเศษเมื่อ1ใน5หนุ่มปรัศนีรู้จักกับสาวโสดคุณรู้ตัวไหมว่าตัวคุณฮอตอยู่ในกลุ่มของวิศวกรอากาศยานรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ในกลุ่มสายอาชีพของเขารู้จักคุณเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นนักบินหญิงที่ทุกคนบอกว่าสวยมากและที่สำคัญคือก็เคยรู้จักคุณจากโซเชียลนี้มาก่อนนี่ถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลยสวัสดีค่ะใหม่สวัฒนาจันทเลิศเป็นนักบินค่ะแฟนคนล่าสุดก็คบมาได้ประมาณ4ปีค่ะเราเจอกันที่โรงเรียนการบินคบมาตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งถึงตอนทำงานเราก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเขาก็เลยไปซื้อบ้านร่วมกันราคา12ล้านบาทแต่ว่าผ่านไปไม่นานค่ะก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราอะถูกเลย์ออฟจากที่ทำงานค่ะในทางกับการแฟนเราก็ต้องถูกไปประจำการบินที่ต่างจังหวัดด้วยเรารู้สึกแบบเคว้งคว้างต้องอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆคนเดียวมันเครียดแล้วมันหดหู่มากเลยค่ะแรกๆแล้วก็บินไปหาเขาแต่ช่วงหลังๆก็คือเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาบินกลับมาหาเองทุกครั้งที่เขาบินกลับมาช่วงหลังนี่คือพฤติกรรมหลายๆอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ว่าก็แยกกันอยู่คนละมุมค่ะเวลาเราสบสายตาเขาเนี่ยแววตาเขาแบบไม่มีความรักให้เราเลยอะจนท้ายสุดแล้วคือเขาก็มาบอกเลิกเราอะค่ะกับคนไม่รักจริงกับคนที่ใจร้ายมันทำให้เรารู้ว่าบ้านราคา12ล้านที่ซื้อมาด้วยกันนะคะต่อให้มันใหญ่โตแค่ไหนหรือหน้าอยู่แค่ไหนอะค่ะถ้าไม่มีความรักอยู่ในนั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะวันนี้นะคะก็จะมาตามหาคนที่พร้อมที่จะสร้างบ้านไปด้วยกันนะคะไม่ต้องใหญ่โตมากขอแค่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขแล้วก็จะไม่มีวันปล่อยมือกันในวันที่ลำบากค่ะสวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดก็อยู่ที่นี่กับเราแล้วครับขอเสียงปรบมือกับคุณใหม่นักบินหญิงเลยครับเป็นนักบินด้วยสวยด้วยเนี่ยนะฮะแต่ชีวิตเหมือนข้อซ้ำกำซัดเหลือเกินใช่ค่ะนะฮะเริ่มจากการที่เราโดนเลย์ออฟก่อนถูกต้องค่ะถูกไหมฮะจากที่เคยมีงานทำก็ตกงานถูกต้องค่ะแฟนที่เคยเป็นนักบินด้วยกันเขาก็ต้องย้ายไปต่างจังหวัดอีกถูกต้องค่ะและยังไม่พอเขาเลิกกับเราอีกสาเหตุที่เขาเลิกคืออะไรฮะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ความรู้สึกความรักหรือแม้กระทั่งแบบสายตาที่มองกันอ่ะมันไม่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยื้อนะเราก็แบบเอ้ยแค่มีเขาในชีวิตอะค่ะแต่ว่าคือเขาก็มาบอกเลิกเราก็โอเคเขาก็ตัดสินใจวันนี้พร้อมจะเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่แล้วเต็มหัวใจเลยค่ะเต็มหัวใจแล้วนะเต็มดวงเลยค่ะไหนลองว่ามาซิสเปคของกัปตันหญิงวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะก็อย่างแรกก็คือขอคนที่สูงกว่าเราใช่สูงกว่าเราอาจารย์หอยหมดสิทธิ์นั่งลงครับอาจารย์หอยหมดสิทธิ์ฮะจบเลยฮะพี่เกลือแต่ว่าอาจารย์หอยเหมาะนะก่อนเจอหนุ่มโสดอยากจะแนะนำเพื่อเราทำไมคะมีอดีตนี่คือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบินใช่ไหมนี่พี่หอยทำธุรกิจเกี่ยวกับการบินเลยบอกเลยบอกเขาไปขายตะกั่วทอดตอนแรกผมนึกว่าจะไปทางขายว่าวไม่เลยนะอาจารย์นักบินผมกัปตันกัปตันขับเครื่องบินกัปตันร้านอาหาร
เสียงแหบก็ยังขยันเล่นคนเราเนี่ยไม่ต้องห่วงสู้ตายพี่เกลือวันนี้อยากจะแนะนำครับแฟนใหม่ของพี่เองคนนี้และเป็นกูรูใหม่ของเราด้วยน้องเล่กูรูใหม่จากกองเพื่อคุณใหม่เลยนะนี่สาวสดชื่อใหม่เรามีกูรูใหม่มาด้วยอย่างน้องลีได้ไหมได้ลีได้สูงลีได้นะสูงแล้วต้องการอะไรอีกฮะแล้วก็สะอาดสะอาดสะอ้านค่ะอาบน้ำเลยช่วงนี้อากาศหนาวใช่ไหมคะกลัวเขาไม่อาบน้ำมาตอนเช้าแล้วก็แต่งตัวดีแต่งตัวดีใช่เพราะว่าเราเคยใส่แบบยูนิฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเงียบอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่ามีความแบบว่านิดนึงไม่เอานะเดินหนวดเขาลุงลังไม่เอานะเอาสะอาดนะใช่ค่ะใช่ประมาณนี้สูงสะอาดแต่งตัวดูดีดูซิว่าจะมีอยู่ใน5คนนี้หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญประจำที่เลยจ้าเป็นนักกูรูครับนี่หน้าที่ของพวกคุณในวันนี้นะฮะจะต้องตามหาชายหนุ่มที่สูงสะอาดและแต่งตัวดีๆให้กับสาวสวยให้ได้นะฮะได้เอาล่ะกูรูพร้อมจะเจอ5หนุ่มของเราหรือยังฮะพร้อมครับพร้อมแล้ว5หนุ่มมาเลยสูงสูงแต่งตัวดีเอาเรื่องนี้คุณเบียร์ปั๊บนี่ตั้งตัวอะไรตั้งก่อนเลยนี่ถามแบบข้อมือตลอดนี่ตัวคุณเติร์กว้าวเฮ้ยเร็วเลยนะเฮ้ยได้คุณเอิร์ธและคุณยศและนี่คือชมหน้าของห้าหนุ่มของเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆรู้จักพวกเขาไปทีละคนเลยครับเริ่มต้นจากคนแรกครับดูซิว่าชายหนุ่มคนนี้มีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณเบียร์กันเลยสวัสดีครับผมเบียร์ทำธุรกิจอาหารคลีนครับจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้คือผมเป็นเชฟโรงแรมมาก่อนครับและอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเลยออกมาขายอาหารคลีนครับจุดเด่นของร้านผมคือมีเมนูที่หลากหลายและผมจะคำนวณแคลอรี่ให้ทุกกล่องเลยครับเมนูที่หลากหลายจะทำให้การกินคลีนไม่น่าเบื่อแต่ถ้าคุณมารักกับผมรับรองจะไม่มีวันเบื่อแน่นอนอาหารทะเลต้องมหาชัยแต่ถ้าอยากกินอาหารใจให้มาหากันให้โอกาสผมนะครับอันนี้ต้องขอโทษคุณเบียร์ด้วยอันนี้ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยว่าน้องเบียร์เดินออกมาผมหันไปทางอาไก่เลยอาไก่ทำท่าอย่างนี้ขอโทษนะฮะคุณเบียร์เขาเดินนะแพท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 คุณเบียร์เขาไม่ได้เดินแบบนั้นคุณเบียร์เขาเดินแบบนี้เดินนะพอออกมาปั๊บโอ้เป๋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 เสียศูนย์เสียศูนย์ตื่นเต้นเสียศูนย์ตื่นเต้นโอเคถ้าเดินเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าอาจจะเขินออกมาคนแรกด้วยแต่สิ่งที่เรารู้สึกจากคุณเบียร์เหมือนคุณเบียร์เบื่อพวกเราอ่ะเหมือนแบบทำให้ผ่านๆไปทำให้เสร็จไปอะไรเงี้ยไม่มีแรงดึงดูดกับสาวโสดของเราไงนึกออกมาเท่าที่เห็นนะเอาเป็นไม่มองหญิงก่อนนะไม่มองหญิงไปก่อนเลยอ่ะขอโทษนะครับคุณเบียร์เมื่อกี้คุณเดินออกมาผมเข้าใจว่าคุณไม่มั่นใจอะตอนแรกผมคิดว่าอาจจะไม่มั่นใจเดินมาจะไปไหนดีแต่ผมติดตรงท่าดึงเสื้อมีท่าดึงเสื้อช็อตดึงไงจ๊ะดึงผมจำภาพไม่ได้มันมีดึงเสื้อแบบเหมือนปิดกระโปรงเหมือนดึงกระโปรงนิดนึงเหมือนกันฮะเหมือนกันครับไม่มองหญิงไปอีกคนนึงเลยฮะครับผม
ุณเบียร์เดินออกมาเนี่ยอยากจะตะโกนมากเลยลูกสาวลูกสาวมาแล้วลูกสาวมาแล้วชัดเลยนะคะแต่ก็เก็บอาการนิดนึงก็อ่ะเดี๋ยวขอดู VTR ก่อนตบท้ายมามีพูดใช่ไหมคะพูดกับคุณใหม่ใช่ไหมคะอาหารทะเลต้องมหาชัยนั่นแหละถ้าอยากกินอาหารใจต้องมานั่นแหละก็เลยมานี่คอนเฟิร์มเลยค่ะไม่มองหญิงค่ะไม่มองหญิงไปเลยอ่ะโอ้โหเริ่มต้นคนแรกคุณเบียร์โดนไป4ไม่มองหญิงเลยนะอ่ะก็ค่อยพิจารณาไปท่านตำรวจครับไปชมเบาะแสของคุณเอิร์ธกันเลยสวัสดีครับผมเอิร์ททำธุรกิจร้านแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศครับร้านของผมมีหลายสาขาครับแต่สาขาที่ผมดูแลหลักๆก็คืออยู่ที่สุวรรณภูมิครับลูกค้าที่มาแลกเงินจะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับหน้าที่หลักๆของผมก็คือดูแลความเรียบร้อยต่างๆของสาขาและเช็คเรทค่าเงินตลอดเวลาครับผมต้องเช็คเรทเงินทั้งวันเพราะว่าค่าเงินเปลี่ยนตลอดแต่ถ้าผมได้รักใครผมก็จะรักตลอดไม่มีเปลี่ยนครับแลกเงินต้องใช้พาสปอร์ตแต่ถ้าอยากได้คุณมากอดต้องทำยังไงให้โอกาสผมด้วยนะครับว้าวก็แลกเปลี่ยนเงินก็เป็นอาชีพที่โอ้โหเงินเงินทองทองนะใช่อยู่กับเงินตลอดคุณเอิร์ธนะดูดีมากเลยแต่เอิร์ธต้องยิ้มนะยิ้มสิเออยิ้มอย่างนี้ยิ้มเลยไม่ต้องเกรงแล้วเพราะว่าคุณเอิร์ธเนี่ยในวีดีอาร์เนี่ยดูเป็นธรรมชาติดูหล่อดูแบบว่าอย่างที่สามธรรมชาติเลยการพูดเขานี่อีกนิดเดียวเขาเป็นสิริแล้วสวัสดีครับธรรมชาติกว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้เชียร์ก่อนขอให้เป็นโสดครับโสดไปเลยคือไม่รู้เป็นไรวันนี้หนุ่มโสดหลายคนเดินออกมาอยากเรียกน้องสาวลูกสาวที่รักเราแล้วคุณเอิร์ธก็คนนึงที่เดินออกมาคิดในใจเฮ้ยใช่ไหมอีกแล้วลูกสาวมาอีกแล้วหนึ่งแต่พอดูใน VTR แล้วอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะเวลาเขายิ้มนะพี่ไก่เห็นเขาดีลกับลูกค้าทำงานทำในสิ่งที่เขาถนัดนะดูน่ารักนะมีเสน่ห์โสดไปก่อนเลยอยากเก็บไว้อยู่อยากเก็บไว้อยู่ผมว่าตอนนี้ผู้ชายคนนี้กำลังพยายามจะหลอกคุณใหม่อยู่เอาเลยดูจากวีทีอาร์ที่ทีมงานพลาดแล้วเนี่ยคือทำ acting หรืออะไรก็แล้วแต่ในแววตาของเขาเนี่ยโกหกคุณมดดำเห็นยังไงบ้างคุณเห็นด้วยเหรอการที่คุณมดดำผมว่าเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วเขาถึงทำแบบนี้แบบเงอะงะอะไรต่างๆนานาในวิธีนี่เขาหลอกคุณใหม่หรืออาจารย์กำลังหลอกตัวเองอยู่ฮะเขาคนนี้มีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยเอาสิดูอาจารย์หอยดิขวางไปเลยนะฮะในวิธีอ่ะคุณดูดีมากตอนคุณทำงานคุณมีเสน่ห์มากผมว่าคุณต้องมีครอบครัวคุณถึงตั้งใจทำงานขนาดนั้นอันนี้เห็นเหมือนพี่หอยผมว่าคุณหลอกคุณใหม่ไม่ได้หรอกหลอกผมและพี่หอยไม่ได้เหมือนกันนี่ครับมีเจ้าของอีกหนึ่งคนนะนานๆจะมีคนเหมือนกูรูแบ่งออกเป็น2ทีมเลยสำหรับคุณเอิร์ธของเรานะฮะทีมโสดกับทีมมีเจ้าของมาที่ท่านต่อไปกันดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณยอดกันเลยสวัสดีครับผมยอดเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับนอกจากงานประจำแล้วผมยังรับออกแบบและวาดภาพสติกเกอร์ไลน์อีกด้วยครับได้ทั้งนี้แล้วสิงนะผมทำทั้งสติกเกอร์ไลน์ของตัวเองและออกแบบให้กับบริษัทต่างๆและถ้ามีเวลาว่างผมก็สอนวาดภาพใน YouTube Channel อีกด้วยครับวาดภาพเก่งเลยนะเนี่ยคุณวาดภาพเก่งเลยนะเนี่ยผมออกแบบและสร้างสติกเกอร์ไลน์มามากมายแล้วแต่ในวันนี้ผมอยากให้คุณมาช่วยออกแบบความรักและสร้างครอบครัวไปด้วยกันครับงานออกแบบต้องใช้สมองตัวผมไม่มีเจ้าของเลือกได้นะให้โอกาสผมนะครับเลือกได้เลยโอ้ยครบเครื่องนะวันนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่การไฟฟ้านะฮะแล้วยังวาดรูปเก่งด้วยเก่งทั้งวิทย์และศิลป์เลยนะผู้ชายคนนี้ผมคิดว่านะครับการที่เขาวาดรูปเนี่ยเขาต้องมีใครสักคนเพื่อถามว่าเฮ้ยรูปของเขาน่ารักไหมรูปเขาสวยไหมผมว่าคุณจะเป็นคนเพอร์เฟกต์อย่างนี้ได้ไม่น่าจะรอดผมว่ามีเจ้าของไว้ก่อนหน่อยฮะอาไก่ว่าไงฮะเลียให้เขามีเจ้าของทุกคนเลยแล้วเลียมีเจ้าของหรือยังถามอย่างนี้ตอนสมัยเรียนยังไม่ขนาดนั้น
คือเราชอบตอนที่เขาใส่ชุดพละอ่ะกีฬานั่นน่ะดูน่ารักชุดพนักงานเขานั่นแหละเออมีชุดกีฬาอันนึงอ่ะนะดูน่ารักดูแบบว่าดูวัยรุ่นดูเด็กดูทันสมัยขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่ายอดอ่ะเป็นชายหนุ่มที่นิสัยดีน่าจะมอบความรักดีๆให้นะฮะขอเชียร์เขาก่อนว่าโสดนะครับโสดไปเลยฮะพวกคุณคะจ๋าตาไม่ดีเหรอคะเอาแล้วคุณไม่เห็นในวีทีอาร์เหรอคะมันมีผู้ชายคนนึงนั่งกับเขาอยู่อีกแล้วหรออีกแล้วหรอมีผู้ชายในวีทีอาร์นั่งเล่นหรือดูรูปอะไรกับเขาอยู่ไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอเราอะใส่แว่นเธอเราเห็นได้ยังไงแล้วผู้ชายที่ในวีทีอาร์นั่นน่ะคือแฟนของเขาเอาไม่มองหญิงไปเลยไม่มองหญิงค่ะในวีทีอาร์ตรงนั้นน่ะเขาดูมีเสน่ห์มากสำหรับผมโอ้เหรอผมเชื่อว่าคุณใหม่จะชอบทรงนี้แล้วผมบอกเลยนะฮะการที่คนที่วาดการ์ตูนน่ะเป็นคนที่กระจุกกระจิกน่ารักน่าทะนุถนอมทุกอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้รวมอยู่ที่คุณยอดหมดแล้วฮะสดสดไปเลยเอาละสิเขาฆ่าไก่ไปนะเขาเพื่อนกันรุ่นเดียวกันด้วยคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันสองโสดหนึ่งมีเจ้าของหนึ่งไม่มองหญิงนะติด3สถานะเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ผู้ชายคนถัดไปกันดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณบีมกันเลยสวัสดีครับผมบีมเป็นเจ้าของร้านเพชรครับร้านนี้เป็นธุรกิจของครอบครัวครับเปิดมากว่า20ปีแล้วครับผมจบปริญญาโทด้านนวัตกรรมและบริหารธุรกิจใหม่ที่ประเทศอังกฤษมาครับผมก็เลยนำความรู้ที่เรียนมาช่วยบริหารธุรกิจที่บ้านครับหน้าที่หลักของผมก็คือการดูเพชรเลือกเพชรให้เหมาะสมกับลูกค้าครับแล้วตอนนี้ก็กำลังดูการขายเพชรในตลาดออนไลน์ครับเพชรคือสิ่งที่ใครๆก็มองว่ามีค่าแต่ตอนนี้ผมเจอสิ่งที่มีค่ามากกว่าเพชรแล้วนั่นก็คือคุณเพชรต้องเจรไนแต่ถ้าคนในใจก็ต้องเป็นคุณให้โอกาสผมนะครับก็หล่อบ้านขายเพชรอีกเหมือนกันในหนังในละครไม่ลูกคนนี้ถ้าเกิดว่าตัดสินใจคบไปนี่งานแต่งนี่เพชรมุกนี่เลยนะเอาให้ตาบอดไม่ข้างเลยนะหล่อจังเลยอ่ะหล่อคือก้าวแรกที่เดินออกมาเนี่ยใจเก็บเต้นตุ๊ก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 ตอกเลยอ่ะดูดีเพอร์เฟกต์ขนาดนี้อ่ะจะรอดไหมล่ะจะรอดไหมล่ะแต่ใน VTR เก็บมีความรู้สึกว่าคุณบีมเนี่ยพยายามที่จะบอกอะไรเราอยู่เพราะเขาใส่เสื้อสีเขียวเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าเขาอ่ะโสดค่ะเอาโสดไปก่อนเลยแหมคนเรามันชอบนะแค่ใส่เสื้อสีเขียวก็หาเข้าบ้านเลยผมมีเพื่อนลักษณะแบบนี้เยอะผมว่าเป็นคนกระล่อนกระล่อนเจ้าชู้อะไรไอเสียใจมากเลยนะลีพูดอย่างนี้กระโดดจูบแล้วนะโซเชียลดิสทันซิ่งสุดเรื่องผมรู้สึกว่าเป็นคนกระล่อนจริงเหรอมีความเจ้าชู้แต่ว่าคำพูดของเขามีความจริงใจเขาอาจจะกลับตัวแล้วก็ได้โสดโสดไปอีกคนหนึ่งอ่ะสองโสดเลยครับเขากระล่อนแล้วลีกระล่อนหรือเปล่าพี่เขียนแรกที่เลยครับเธอคิดว่าฉันตามไปไม่ได้เหรอฉันตามไปทุกที่จ้ะอีกนิดเดียวลีไปฟ้องคุณปวีนาได้แล้วนะเพราะนี่ไม่ใช่เป็นแฟนคลับอย่างเดียวนะนอกจากเป็นแฟนคลับลีแล้วเนี่ยยังเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาด้วยยืนสิงให้แม่ซื้อเลยที่เปิดตัวมาทุกคนแล้วคุณบีมเดินออกมาเนี่ยเดินดูเป็นธรรมชาติมากคลิกเนี่ยดูดีมากแล้วยิ่งไปดูวีทีอาร์เนี่ยถ้าส่องเพชรเขาว่าส่องไปส่องมาแค่ดูเขาส่องเพชรก็มีความสุขแล้วว่าโสดจ้ะโสดไปเลยคนเนี้ยเขาดูเพอร์เฟกต์ทั้งทางด้านชีวิตเขานี่ถ้าอยู่กับเขาส่องเพชรทั้งวันแต่ถ้าอยู่กับพี่ส่องเพชรดีกีอาหารมาลูกผมบอกเลยอยู่กับคุณบีมาส่องเพชรอยู่กับอาจารย์หอยส่องฟ้าบ้าบอผมบอกเลยนะคนนี้ไม่ใช่ที่สุดแต่น่าลองที่สุดเอาไปเลยโสดไปเลยโอ้โหคุณบีของเราได้ไป4โสดจากกูรูเลยนะไหนดูซิคนสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณเติร์กกันเลยนี่ดูดิสวัสดีครับผมเติร์กเป็นวิศวกรอากาศยานครับหน้าที่ของผมก็คือวางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุงอากาศยานครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับเครื่องบินและผู้โดยสารครับ hey! น
อกจากทำงานแล้วผมก็ยังชอบเล่นกีฬาครับอีกหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเวกบอร์ดว่ายน้ำเทนนิสแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คงเป็นการเล่นกอล์ฟครับกีฬากอล์ฟนะครับกว่าเราจะไปถึงหลุมสุดท้ายเนี่ยเราต้องผ่านอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นต้นไม้บ่อน้ำหรือบ่อทรายเฮ้ยตีเป็นตีเป็นมาโอ้โหวงได้ด้วยอ่ะมาแต่ถ้าเรื่องความรักต่อให้มีอุปสรรคมากกว่านี้ผมก็จะฝ่าฟันเพื่อจะไปพิชิตใจคุณให้ได้ครับตีกอล์ฟต้องใช้กำลังอย่างมีคุณค่อนข้างจังต้องทำยังไงให้โอกาสผมนะครับที่ใกล้เคียงกับสาวสองเราด้วยวิศวกรการยานบินอากาศยานอากาศยานคุณรู้ตัวไหมว่าตัวคุณฮอตอยู่ในกลุ่มของวิศวกรอากาศยานรู้ไหมไม่รู้คุณเติร์กบอกว่าในกลุ่มสายอาชีพของเขารู้จักคุณเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นนักบินหญิงที่ทุกคนบอกว่าสวยมากและที่สำคัญคือคุณเติร์กก็เคยรู้จักคุณจากโซเชียลนี้มาก่อนนี่ก็ดูไว้เลยฮะผู้ชายคนนี้คุณอาจจะฝากชีวิตเขาไว้ได้นะด้วยอาชีพเนี่ยแมชกันเหมาะกันมากแต่วันนี้คุณเติร์กกับคุณเบียร์ที่เดินออกมาตอนเปิดตัวเนี่ยเป็น2คนที่ผมมีความรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะมองหญิงแล้วพอมาดู VTR เนี่ยคุณเติร์กเนี่ยกดเสียงต่ำมากสวัสดีครับผมเติร์กเป็นวิศวกรอากาศยานครับก็เลยไม่รู้ว่าตัวจริงเนี่ยเสียงเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องดูต่อไปนะฮะเดี๋ยวมาคุยจริงไม่มีกล้องสวัสดีครับโอ้ยแล้วเสียงเหมือนเราเลยโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วตั้งในใจไว้ก่อนแล้วกันนะขออนุญาตนะครับว่าไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไม่ก่อนเลยอ่ะก็อีกคนหนึ่งที่ออกมาแล้วอยากจะตะโกนลูกสาวลูกสาวจริงๆเลยแต่ VTR เนี่ยคือคนละเรื่องกับสิ่งที่เกดเห็นเลยอ่ะกล้องรักคุณมากดูมีเสน่ห์มากเลยคุณดูดีมากเลยแล้วก็เล่นกีฬาแต่ละกีฬานะคะก็ดูออกเป็นแมนๆหมดเลยคุณบีมคะคุณมีคู่แข่งแล้วนะคะเอาละสิโสดค่ะโสดไปเลยอ่ะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเห็นด้วยกับคุณลูกกอกมากเยอะกว่าไม่ใช่ลูกเกดลูกกอกกับมึงโอ้โหอาจารย์ไม่น่าว่าใครลูกกอกพี่หอยคะจ๋าลูกเกดลูกเกดนึกว่าลูกกอกคุณลูกกอกเมื่อกี้ผมไม่ได้เชียร์เขาเลยเอาตรงๆที่ออกมาแต่เมื่อกี้ดู VTR แล้วผมรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดูมีเสน่ห์แล้วมันเหมือนอะไรมาวนๆมันเหมือนพรมลิขิตอ่ะอาจจะเป็นพรมลิขิตของคุณใหม่ก็ได้ผมเชื่อลูกกอกครับเชื่อลูกเกดเดียวสดไม่อ่อนเลยฮะอาชีพเนี่ยเหมาะสมเหมือนที่ทุกคนพูดเลยผมเห็นด้วยกับทุกคนเลยทุกอย่างเข้ากันดีอีกสิ่งนึงเลยที่สำคัญที่สุดแล้วผมเห็นแล้วก็จากข้อมูลที่ได้ยินจากพี่เกลือนะครับรู้สึกได้เลยว่าเขาชอบจริงๆเพราะสายตาเขาในวีทีอาร์เห็นไหมฮะเขาเว้าวอนเขามีความเว้าวอนเรียกหาแบบฉันต้องการเธอผมเลือกให้ผมว่าโสดครับโสดไปเลยฮะสายตาวอนระวังระวังให้ดีนั่นเลยรายการเราบางทีสายตาวอนเนี่ยไม่ได้อยากเป็นคู่นะมองสาวโสดแล้วฉันอยากเซ็กชิดนั้นอันนี้ก็มีอันนี้ก็สายตาวอนต้องระวังดีๆนะฮะมีในยะตอนนี้นะคุณเต๋อของเราได้ไป3โสดนะฮะแล้วก็1ไม่มองหญิงด้วยกันถึงเวลาที่คุณใหม่จะต้องตัดหนุ่มคนแรกออกจากกลุ่มแล้วล่ะครับจะเป็นคุณเบียร์ที่กูรูทั้ง4ท่านคิดว่าไม่มองหญิงหรือจะเป็นคุณเอิร์ธที่กูรู2ท่านคิดว่าโสดแต่กูรูอีก2ท่านคิดว่ามีเจ้าของหรือจะเป็นคุณยอดที่กูรู2ท่านคิดว่าโสดกูรู1ท่านคิดว่ามีเจ้าของและกูรู1ท่านคิดว่าไม่มองหญิงหรือจะเป็นคุณบีมที่กูรูทั้ง4ท่านคิดว่าโสดหรืออาจจะเป็นคุณเติร์ธที่กูรู3ท่านคิดว่าโสดแต่กูรูอีก1ท่านคิดว่าไม่มองหญิงก็เป็นได้ใครจะเป็นหนุ่มคนแรกที่โดนตัดทิ้งเราไปพบคำตอบกันเลยครับจ้าตัดใครออกจากกลุ่มครับคุณเบียร์ค่ะตัดคุณเบียร์ออกจากกลุ่มครับคุณเบียร์ครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เช่นเลยครับทุกคนกำลังเข้าใจผมผิดนะครับตั้งแต่แว็บแรกออกมาแล้วเขาท่าทางการเดินเนี่ยเรามีเพื่อนสจ๊วตที่เป็นไม่มองหญิงอะเยอะก็รู้สึกว่ามันสัมผัสได้อะว่าแบบปลุกคลิกเขาอะค่ะอย่างนี้อย่างนี้เลยซึ่งก็คิดเห็นคล้ายกูรูทุกท่านคือสะดุดตั้งแต่ท่าเดินเลยใช่ไหมใช่ค่ะคิดว่าเขาน่าจะไม่มองหญิงชูป้ายขึ้นมาครับก็ไม่มองหญิงไม่มองหญิงไม่มองหญิงทั้งแผงเลยทีเดียว ขอให้แม่นยำนะให้ออกมาไม่มองหญิงนะอย่าออกมาโสดนะถ้าออกมาโสดเกมตึงเครียดเลยนะครับ มาลุ้นกันเลยฮะแล้วนี่คือท่าแท้ของคุณเบียร์ครับหลานจะแน่รู้แล้ว
ไปได้ให้ไปอย่างนี้เลยอ่ะมาอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้อยากไปขอบ้านจังเลยไหนดูที่คนที่ขออะไรคนที่ขออะไรคนที่ขออะไรผมขอลูกอย่าบอกนะว่าทำไมคิดมาเลยมาเป็นลูกเทพได้ด้วยตายแล้วขอลูกได้ลูกเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาขออะไรล่ะเนี่ยแล้วเนี่ยขออะไรอ่ะขอเนื้อคู่ไงไหวได้ไหวได้รู้ว่าจิ้วไปเลยลูกเนื้อคู่มาแล้วเริ่มต้นได้ดีฮะคุณเบียร์ไม่มองเย็นคุณเบียร์ครับมีแฟนเรียงฮะไม่มีครับโสดมานานยังครับ 5-6 ปีครับทำไมโสดนานขนาดนั้นครับเนี่ยก็แบบเจอรักไม่ดีครับก็เลยแบบพักไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ครับอยากโสดเองด้วยก็ไม่ได้อยากโสดนะครับแต่ว่าแบบไปเจอรักทีไรก็เป็นมือที่3เขาตลอดก็เลยโสดมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ครับแต่อยากมีแฟนนะก็มีได้ครับมีได้สมมติว่ามีคนดูรายการเราอยู่แล้วสนใจในตัวคุณมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมฮะก็ความรักแท้ไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่มันหมายถึงว่าเราต้องอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดกาลครับดีมากอ้าวขออนุญาตเปิดวาร์ปนะฮะใครที่สนใจเขาเข้าไปที่ Facebook รู้ไหมใครโสดได้เลยฮะเปิดวาร์ปไปเลยขอบคุณคุณเบียร์ครับในวันนี้ถ้าคุณใหม่สามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับหากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบร้านอาหารบรรยากาศดีคุณต้องไม่พลาดมาที่ร้านอาคิทูทิสซึ่งตั้งอยู่จังหวัดนครปฐมภายในร้านออกแบบให้เหมือนเมืองท่าของยุโรปและชื่ออาคิทูทิสนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชื่อของหมึกขนาดใหญ่นอกจากคุณจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศแล้วคุณจะได้สัมผัสกับอาหารยุโรปและอาหารไทยหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นอกเป็ดซอสส้มที่ทางร้านได้ออกแบบห้องรมควันสุดพิเศษที่ไม่ว่าใครได้เห็นก็ต้องชวนลิ้มลองแกงส้มพริกสดโบราณไข่หมึกย่างเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ใช้พริกขี้หนูสดตำเป็นเครื่องแกงแบบสดๆนอกจากนี้ยังมีเมนูพิเศษอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหมึกผัดหวานปลาตาเดียวทอดราดซอสมะขามปูไข่ดองน้ำปลาดีและตบท้ายของหวานด้วยเค้กหน้าตาน่ารักละมุนนุ่มลิ้นเพียงแค่คุณเดินทางมาเส้นเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอบ้านแถวคุณก็จะได้พบกับร้านอาหารบรรยากาศโรแมนติกร้านนี้บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดบททดสอบของเราในวันนี้นะครับจะเป็นการพาหนุ่มไปเรียนถ่ายแบบครับเฮ้ยแต่จะเรียนกับใครล่ะวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากนางแบบมืออาชีพเลยขอเสียงปรบมือกับน้องติช่าโอ้ยยอดสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอคุณการถ่ายแบบครั้งนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาหนุ่มๆมาแต่ละคนนะฮะพอเข้ามาถึงปั๊บติช่าโพสเขาต้องโพสท่าทางติช่าให้ได้โดยมีติช่าคอยเทรนให้พร้อมไหมลูกพร้อมมากค่ะเริ่มต้นจากชายหนุ่มคนแรกกันเลยดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณเอิร์ธอัลเบิร์ตCome here, baby. Pose on the seat, นะคะ มองมาแล้วนี่อารมณ์ต้องมาฮะอารมณ์ต้องมาฮะอารมณ์ต้องมาฮะ
จอกันนะคะปิดซ้ายปิดขวาปิดซ้ายปิดขวารู้จักซ้ายขวาไหมครับเนี่ยรู้ไหมเนี่ยคะเป็นการทดสอบทุกคนละบ้างมีกล่องไหมต้องมีอุปกรณ์ช่วยหน่อยมากลับแป้งเข้ามากลับแป้งกับทุกการเข้ามามาเจอกันตัวต่อตัวหน่อยเออกับพี่ตาหน่อยครับกับพี่ตาหนึ่งสองสามสามเออมีตัดตื่นต้องมาตื่นต้องมาเดินปั๊บเดิน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 เออเดินปั๊บดูปั๊บ one two three ปั๊บยับเยินยับเยินแข็งคือหมดเวลาท่านต่อมาคุณยอดโอ้ยเอามือแข่งพี่ติชานะคะมองตากันค่ะนี่ระบิดก็มองตากันค่ะอันนี้ด้วยแข็งเติมมองกันนี่เอาตัวมาตัวมาโอ้แข่งเป๊ะเลยฮะแข่งเป๊ะเลยฮะมือแน่โอ้โหไม่ได้นี่เอียงนี่แล้วก็มองกล้องติดไว้นะคะนี่เหมือนถ่ายแบบเหมือนล้มมาแล้วเองขนตาไว้บอกเองว่าผมหล่อมากผมหล่อมากผมเซ็กซี่มากผมหล่อมากเซ็กซี่มากครับคุณแม่ตรงนี้ค่ะผมหล่อมากมองไปค่ะผมหล่อมากผมเซ็กซี่มากผมหล่อมากครับผมเซ็กซี่มากครับมาดูของในกล่องกันดีกว่าโอ้ my god ตายแล้วตายแล้วดีลุ้นด้วยเอาหมุนนะคะหมุนอย่างนี้งานมาริกาเหรอใส่ด้วยฮะใส่ตัวได้ค่ะใส่เอวใส่ว่าไปสัมผัสใส่หน้าเล็กหน้าเล็กตัวเองอีกตีหน้าตัวเองให้เท่หมดแล้วหมุนเร็วขึ้นค่ะหมุนเร็วขึ้นครับหมุนเร็วขึ้นอ้าวฉันก็ยังง่วงเลยเนี่ยหมุนเร็วขึ้นนะร้องเลยครับวู้เหมือนที่ชาครับโอ้ยละเกะละกะเหลือเกินนะฮะคุณยอดพักผ่อนได้ครับท่านต่อมาดีกว่าคนนี้ผมว่าน่าจะหน่วยก้านใช้ได้อ้าวคุณบีมจัดหนักนะจัดหนักนะอันนี้นะคะที่เราขอโคชาค่ะมือแปะครับมือแปะครับมองตานะคะแล้วก็ถึงฟัดนี่ลงไปเป็นการเพลย์โชว์กันไหมคะนี่เอาหน่อยขึ้นมาตัวกลับไปดูสิ่งของที่อยู่ในกล่องดีกว่าค่ะไปดูของในกล่องกันนะฮะโอ้ด้วยอะไรนะเนี่ยว่าแล้วใช่ไหมแล้วตื่นแบบมีแจมือไม่มีแซ่หรอโพสคะเอาแต่ผมชอบย่อฮะใช่ครับใช่ไหมนี่เอาเนี่ยหันด้านหน้าฮะเอาฮะอ่ะคืออย่างนี้ใช่ไหมยอดครับหมดเวลาขอเชิญคุณมีข้อขวัญได้ฮะคนต่อไปคนสุดท้ายนะคุณเติร์กเอามาเลยว่าเอาหนักเอาหนักเฮ้ยน้ำไฟวันนี้นะคะเราจะโพสต์ด้วยกันค่ะไม่ได้ยินอะไรนะครับโพสต์ได้เลยค่ะเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับมือจับครับป้าแล้วทำหน้าเซ็กซี่นะคะกอดตัวเองกอดตัวเองเซ็กซี่อุ้ยหล่อละอยู่ก็เจ็บท้องไม่มีสาเหตุเจ็บหัวเขาดูเจ็บจริงๆอ่ะไปที่เก้าอี้ค่ะแล้วก็ทเวิร์กได้ไหมคะทเวิร์กลงไปอย่างนี้นะคะเด้งเพื่อนอีกค่ะเออ
ก็นิ่งออกไปเข้าโอ้ยโอ้โหเข่าล้วนเลยไม่มีเอวเข่าล้วนเข่าล้วนเข่าล้วนโอ้ยขอได้กลับมาเลยไม่น่าจะเป็นมาวอร์มเล่นบอลไงก็ไม่รู้โอ้ย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 หนังแขกยิ้มยักษ์น่าดูยิ้มยักษ์น่าดูหมดเวลาขอบคุณเต๋อมากครับสนุกใหญ่เลยชอบนะน่ะไหนๆก็มาแล้วอ่ะแม่ลูกเขาเจอกันทั้งทีอ่ะอยากให้แม่ลูกฟาดกันสักนิดนึงสักหน่อยดิอยากดูแม่เกดกับติชาโพสท่าฟาดกันไปเลยอ่ะตบมือมาติชาอยากโพสแม่ไม่ไหวแม่ไม่ไหวเหมือนแบบตีปิงปองลูกติชาเริ่มน่าเสียแล้วติชาเริ่มกลัวแม่พร้อมนะเพลงค่ะเพลงมาไหวไหมไหวไหมไม่ไหวหนูไม่ถึงไหนเลยอะไม่ไหวจุดยอดจุดยอดแม่เกศสูงขนาดไหนเลยเห็นแม่ลอยลงมาหนูยอมแล้วเออโอ้ยนี่แม่ก็คือแม่ของจริงนะแม่คือแม่แม่คือแม่แม่คุณได้ดูแม่เกศแล้วอยากดูกูรูน้องใหม่ไหมเย้ลีชาลีชาผมลอกท่าติชาเลยเอาตามพี่ติชาเลยตามเลยตามพี่ติชาเลยพี่ติชาว่ามาพี่ติชามาแล้วก็ป้านมันหน้ามาด้วยหน้ามาสู้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 เลือดเลยมีสู้สู้เก่งมากลีโอ้วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับน้องติชาขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ทดสอบหนุ่มๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นจากคนแรกคุณเอิร์ธของเราโอ้โหแข็งแบบเหมือนท่อนไม้อ่ะคือแบบว่าถ้าไม่มองหญิงเนี่ยน่าจะมีความพริ้วบ้างนะคะแต่นี้คือไม่เลยนะคะเกดเองไปทางโสดซะมากกว่าค่ะโสดไปเลยอ่ะคนนี้เนี่ยผมสองจิตสองใจเพราะว่าเขาเหมือนถ่ายแบบบ้านและสวนเล่นลิงแล้วคือ ทเวิร์กไม่ได้เลยคือได้สักอันเนี่ยคือเขาไม่ใช่นักแสดงเขาไม่ใช่อะไรก็เลยคิดว่าผมว่าเขาโสดโสดไปเลยอ่ะสองโสดแล้วครับผมว่าคนที่แข็งมากอะไรแข็งฮะทุกส่วนครับทุกส่วนแข็งทั้งร่างเลยฮะแล้วเขาก็ยังเป็นคนมีเสน่ห์อยู่ผมว่าโสดแล้วกันครั้งนี้เอาโสดไปก่อนเลยฮะเอากลายเป็นได้ใจกูรู้ไปซะอย่างนั้นนะฮะสามโสดแล้วเสน่ห์ของเขาคืออะไรรู้ไหมเราชอบคือเขามีความตั้งใจทำจริงๆนะคือดูติช่าทำอะไรก็ทำให้ปัดก็ปัดหน้าให้ทำอะไรก็ทำดูพยายามจัดเต็มที่ของเขาแล้วแหละใช่เขาทำตั้งใจแบบเพื่อสาวโสดของเราเลยเพราะฉะนั้นเชียร์ให้โสดครับโสดไปเลยฮะกลายเป็นดีซะอย่างนั้นได้ไป4โสดจากคณะกรรมการจากกูรูของเราเลยนะฮะคนต่อมาดีกว่าคุณยอร์ชครับคิดยังไงกับผู้ชายคนนี้ฮะอันนี้ถือว่าทื่อแข็งอันดับหนึ่งอันนี้รองอันดับหนึ่งนะฮะแข็งพอกันนะดูภาพเขาดูจากบททดสอบไม่เหมือนถ่ายแบบเหมือนเขากายภาพก็น่ารักดีก็ไม่มีอะไรตีนะฮะก็ดูกันต่อไปครับโสดครับโสดไปก่อนเลยฮะสี่คนผมตรงๆนะเท่ากันหมดเลยพอๆกันนะคือแข็งคือเขาไม่ใช่นักแสดงแล้วติช่าทำขนาดนั้นเขาคงทำไม่ได้ท่านี้ใครทำลองทำ work. ทำได้ไหมไม่ได้อะไม่ได้ยากนะยากทำยังไงอะติช่าชอบไหมอาจารย์ชอบฮะเอาโสดไปอีกคนหนึ่งเลยฮะผมเห็นด้วยกับทุกคนนะฮะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากชอบตอนคุณพูดว่าผมหล่อผมเซ็กซี่มันคือสิ่งที่คุณหลอกผมไม่ได้คุณซ่อนภรรยาไว้ที่ไหนแล้วพาคุณออกมาว่าคุณกำลังเกรงใจภรรยาคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขินจังเลยผมขอตอบว่า
มีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยฉีกฉีกฉีกตอนที่คนอื่นกำลังพูดถึงคุณเอิร์ธใช่ไหมคะครับก็คุณยอดก็จะคอยส่งมาทางนี้ดูสิว่าน้องใหม่เนี่ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงเช็คความรู้สึกก็เลยคิดว่าถ้าเขามีเจ้าของแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่พยายามที่จะสื่ออะไรมาทางนี้หรือเช็คความรู้สึกของสาวโสดเรานะคะเกดคิดว่าอาจจะโสดค่ะโสดไปอีกคนหนึ่งเลยฮะอ้าวสามโสดหนึ่งมีเจ้าของเลยนะคนนี้ท่านต่อมาคุณบีมของเราคิดยังไงผู้ชายคนนี้ดีมากอะไรก็ชอบเพราะว่าเราชอบเขาเขาทำอะไรก็น่ารักแต่จริงๆเขาทำน่ารักด้วยแต่ติช่าขนาดติช่าเสียทรงเลยใช่เขาก็น่ารักจริงๆก็โสดโสดเลยนะผมจะสังเกตผมจะพยายามว่าหาอะไรมาลบล้างเขาคือเขาอาจจะไม่มองหญิงครับแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเดินอ่ะสังเกตไหมเขาจะเดินอยู่นี้ตลอดเพราะเขาแมนใช่ไม่มีจุดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเซอร์ไพรส์แน่นอนวันนี้ผมโสดอีกคนนึงโสดอีกคนนึงเอาตามไปเลยเกดเองก็มองตีช่าคือดูตีช่าเขาทำอะไรมันเพลินอ่ะแต่ไม่รู้ทำไมคุณบีมเนี่ยความสนใจจากน้องใหม่ไปทางตีช่าหมดเลย มีอยู่แวบนึงดูเหมือนว่าคุณบีมอยากจะกินตีช่าค่ะเอาแล้ววิญญาณนักแสดงเหรอวิญญาณนักแสดงเพอร์เฟคขนาดนี้เขาอะจะมาหลอกดินเนอร์พวกเขาอ่ะมีเจ้าของมีเจ้าของไว้เลยอ่ะแม่ดึงสติเลยนะตอนนี้ตัดคำว่าไม่มองหญิงออกได้เลยแล้วทุกอย่างที่คุณทำมันออกมาจากใจผมรู้สึกถึงความจริงใจของคุณแต่ยังยืนยันว่าคุณยังเป็นคนเจ้าชู้กะล่อนอยู่ แต่คุณตอนนี้คุณอาจจะเลิกแล้วก็ได้เดี๋ยวพูดบ่อยจังเลยลีพี่เห็นผีป่ะเนี่ยพี่เห็นผีใช่ป่ะผมเคยเห็นพี่หอยมาก่อนแล้วเชียร์ผมยังเชียร์คุณโสดครับโสดไว้ก่อนเลยเอา3โสด1มีเจ้าของนะครับตอนนี้มาที่ท่านสุดท้ายครับคุณเติร์กคิดยังไงฮะผมเชียร์คุณมากนะรอบแรกนะผมดูทุกอย่างผมว่าเฮ้ยคุณเป็นคนสุภาพอะไรทุกอย่างแต่เมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนมีกลิ่นอะไรหน่อยๆการเคลื่อนไหวการยกมือไหว้การพูดของคุณหรืออะไรบางอย่างมีแนวโน้มใช่ไหมมีแนวโน้มมากอ่ะผมขอเลือกอันนี้ละกันไม่มองหญิงไว้ก่อนเลยฮะงั้นต้องถามอากายแล้วก็จากการที่คุณเติร์กแสดงสักครู่เนี่ยใน4ท่านเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคุณเติร์กพยายามแสดงโทษนะเหมือนพยายามให้แอปหลุดอ่ะถ้าจะพูดไปแบบนั้นนะฮะต้องขอโทษนะฮะคุณเติร์กไม่มองหญิงนะครับไม่มองหญิงไปเลยฮะสองไม่มองหญิงแล้วแม่เกดเห็นไหมฮะไม่รู้สิตอนที่เดินออกมาแล้วก็ตีชาบะไฮเขามีอะไรเนี่ยเขาก็พูดอะไรครับแล้วก็ยกมือไหว้แล้วมันเหมือนมันตุยตุยอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เลยเอ้ยเป็นไปได้เหรอวะด้วยกีฬาที่เขาเล่นงานที่เขาทำตีกอล์ฟเล่นเวกบอร์ดแต่ก็มารู้ว่าอีรายการนี้ anything is possible จริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้ว่าไม่มองหญิงไม่มองหญิงอีกแล้วอ่ะโอ้โหสามไม่มองหญิงเลยทีเดียวจากบททดสอบนะคุณเติร์กผมเชียร์คุณมากเพราะผมอยากให้คุณใหม่เนี่ยพอดีอาชีพอย่างที่บอกใกล้เคียงใกล้เคียงมากดูสมกันน่ะแต่ไม่กี่ตอนที่ทำแบบทดสอบอ่ะบางจุดบางมุมอ่ะมืออยู่เงี้ยมืออยู่เงี้ยนี่อ๋อตอนที่จะแปะกระจกอ่ะตอนแรกมาอย่างดีเลยแม่ไปเทสได้แต่อยากให้เป็นอย่างนั้นที่เราคิดผิดทั้ง3คนรวมผมอีก1คนเอาเป็น4ฮะโทษทีคุณเติร์กไม่มองหญิงเลยฮะเจอไป4ไม่มองหญิงจากบททดสอบนี้เลยคุณเติร์กนะเอาละคุณใหม่ครับตอนนี้เราได้วิเคราะห์หนุ่มๆครบทั้ง4ท่านแล้วถึงเวลาที่คุณต้องตัดใครสักคนออกจากกลุ่มอีกครั้งนึงฮะจะตัดใครออกจากกลุ่มครับตัดคุณเติร์กของจักรุงครับคุณเติร์กครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับที่เติร์กทำทั้งหมดแค่อยากให้ใหม่มีรอยยิ้มนะครับเขาพอตอนแบบว่าเล่นกับติช่าค่ะรู้สึกว่าเขาแบบตั้งใจแสดงเหมือนแบบไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองใช่อาจจะมีอะไรปกปิดเราอยู่ถูกไหมฮะใช่คิดว่าเขาสถานะไหนครับคิดว่าไม่มองหญิงชูป้ายขึ้นมาฮะเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังคงแม่นยำกันอยู่หรือเปล่านะฮะขอให้แม่นยำนะอย่าออกมาโสดนะไม่ให้เกมตึงเครียดนะฮะมาลุ้นกันเลยครับแล้วนี่คือท่าแท้ของคุณเติร์กครับ
เกลือเหรอต่อจากนี้ลองพอเนี่ยฉันจะดูแลเธอเรื่อยไปอีกกี่ปีต่อจากนี้เราจะยังมีกันไม่ไปไหนเรื่องราวที่วุ่นวายที่เธอกำลังเจอและท้อใจแต่ตัวฉันมั่นใจว่าเธอนั้นจะก้าวผ่านมันไปไม่ว่าเธอจะลืมตาจะหลับตาจะเดินจะยืนจะนอนหรือทำอะไรกำลังใจเด็กฉันจะส่งไปจะกรงนี้จะทำให้เธอรู้สึกดีเมื่อช่วงที่แล้วคุณใหม่เลือกตัดคุณเติร์กออกเราคิดว่าคุณเติร์กไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งนี้จะแม่นยำเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับจะก้าวผ่านมันไปไม่ว่าเธอจะลืมตาจะหลับตาจะเดินจะยืนจะนอนหรือทำอะไรกำลังใจเด็กฉันจะส่งไปจะกรงนี้จะทำให้เธอรู้สึกดีไม่ว่าเธอจะลืมตาจะหลับตาจะเดินจะยืนจะนอนหรือว่าเมื่อไรกำลังใจจากฉันไม่เปลี่ยนไปจากวันนี้ไม่ดีก็โสดจะทำให้เธอรู้สึกดีอย่างนี้ตลอดไปว่าแล้วต้องโซ่และไม่น่าเชื่อตัดออกคนที่สองคุณเติร์กแฟนนุ่มโซ่ไม่ได้ยินเพลงนี้มานานแล้วนะฮะร้องดีกว่าเจ้าของเพลงครับเจ้าของเพลงรู้สึกว่าจะตายไปแล้วยังไม่ตายเพลงเขาเองโอ้ยโซ่โซ่มานานหรือยังครับเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วใช่ครับผมได้ข่าวว่าคุณดีใจมากเลยที่สาวโสดเป็นคุณใหม่จริงไหมฮะตอนที่รายการเขาบรีฟมาครับว่าตอนแรกยังไม่บอกชื่อครับบอกแค่ว่าทำอยู่สายการบินแล้วสายการบินนึงปิดไปผมเริ่มเดาออกแล้วเราทำงานอยู่ในนี้เราเริ่มรู้ว่าอ๋อสายการบินนี้ชัวร์ครับแล้วสายการบินนี้มีผู้หญิงอยู่ไม่กี่คนฮะก็เลยรู้ว่าคนนี้หรือเปล่าเลยเราเลยแทงชื่อไปก่อนนะว่าใช่ใหม่หรือเปล่าบอกเฮ้ยใช่ตกใจมากเลยแบบเฮ้ยรู้จักหรออะไรอย่างนี้เขาบอกอ๋อรู้แค่ว่าเขาเป็นใครแค่นั้นไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวโด่งดังก็เลยแบบโอเคครับที่จะมาแบบงานใกล้เคียงกันคุณใหม่บินดูแลผู้โดยสารมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราดูแลเขาแทนนี่ยอดแต่เขาตัดเราทิ้งนะสิเสียใจเลยแล้วส่วนหนึ่งที่เวลาเขาบอกว่าเขามาเขาอยากพอบอกรู้ว่าเป็นคนใหม่เขาบอกว่าอยากมาเลยเทปนี้และอยากจะเป็นหนุ่มโสดในเทปนี้ด้วยถามว่าทำไมเขาบอกว่าเขาอยากมาให้กำลังใจคุณใหม่เพราะว่าได้รู้ว่าคุณใหม่เจอเรื่องราวร้ายในชีวิตมาจริงไหมฮะจริงครับอ้าวมาถึงตรงนี้แล้วเชิญเลยครับก็เคยได้ยินเรื่องราวมาบ้างนะครับของคุณใหม่ก็เห็นใจนะครับเห็นใจเข้าใจยิ่งแบบเราทำงานคล้ายๆกันเนี่ยคิดว่าค่อนข้างเข้าใจความรู้สึกของคุณใหม่ดียิ่งช่วงนี้ด้วยก็ยิ่งแย่แต่ก็อยากให้คุณใหม่เนี่ยมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวทุกอย่างกลับมาดีขึ้น writing will come at the right time ครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะกลับมาในวันที่มันใช่สำหรับคุณใหม่เองในทุกๆอย่างครับก็อยากให้คุณใหม่ได้เจอคนดีๆในคืนนี้หรือถ้าไม่เจอก็ในอนาคตอยากให้เจอคนที่ใช่ที่ไม่ทำให้คุณใหม่ก็ต้องเหนื่อยหรือเสียใจไปมากกว่านี้แล้วละกันครับกำลังใจให้คุณใหม่ด้วยนะแต่จริงๆไม่ใช่แค่คุณใหม่นะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะที่กำลังประสบวิกฤตการณ์ของปัญหาโรคโควิดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็ตามหรือว่าการห่างไกลคนที่เรารักนะฮะก็ขอให้กำลังใจทุกท่านหวังว่าวันหนึ่งเหตุการณ์ร้ายๆนี้จะผ่านพ้นไปแล้วเราจะได้กลับมามีชีวิตมีชีวามีความโชคดีมีความสดใสสดชื่นกลับมาอีกครั้งนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมสนุกในรายการของเราน่าเสียดายจริงแต่ไม่เป็นไรขออนุญาตเปิดวาร์ปได้ไหมครับได้เลยครับอ้าวหนุ่มโสดหลุดแต่หัววันเลยครับเปิดวาร์ปที่ Facebook รู้ไหมกันโสดไปเลยขอบคุณตาครับน้องเพลงเลยอ่ะน้องเพลงเจ้าของเพลงอีก
เราสูญเสียหนุ่มโสดไปแล้ว1ท่านนะฮะตอนนี้ตัดออกไป2คนคนแรกนั้นไม่มองหญิงนะฮะคนที่2เป็นหนุ่มโสดซะด้วยแน่นอนครับยังไม่มีชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของปรากฏตัวมาเลยฉะนั้นกูรูครับใน3ท่านนี้นะฮะต้องมีชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของซ่อนตัวอยู่อย่างน้อย1คนด้วยกันใช่เริ่มต้นจากคนแรกกันเลยดีกว่าครับคุณเอิร์ธครับก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณเอิร์ธก็คือเจอที่อังกฤษวายอยากรู้ต้องถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเจอแฟนที่อังกฤษเหรอคะไม่ใช่ครับผมไปทำอะไรที่อังกฤษครับพอดีแฟนเก่าไปเที่ยวที่อังกฤษครับผมแล้วเขาเจอคนอื่นครับผมโอ้แล้วเหตุการณ์นี้เกิดมานานหรือยังครับปีที่แล้วครับผมแล้วหลังจากที่รู้ว่าแฟนไปเจอคนใหม่เนี่ยยังไงต่อคะอะก็คือเขากลับมาที่ไทยครับผมแล้วผมก็จับสังเกตเขาได้ว่าเขาผิดปกติไปครับผมสุดท้ายก็คือเหมือนกับว่าก็เค้นเขาไปเรื่อยๆครับแล้วเขาก็บอกครับว่าเขาเจอคนหนึ่งที่อังกฤษครับอกหักล่าสุดเนี่ยอกหักเมื่อไหร่คะก็คือมีคนคุยถมคนต่อมาครับผมแต่ว่าก็คือมีมาเรื่อยๆครับผมมีมาเรื่อยหมายถึงว่าไงฮะหมายความว่ามีมาเรื่อยๆแล้วก็จากแฟนเก่าแล้วก็มีคนคุยมาเรื่อยๆแล้วก็ประมาณ3เดือนที่แล้วครับผมอ๋อก็ยังอกหักอยู่เรื่อยๆฮะครับผมแต่ว่าก็คือเป็นแค่คนคุยครับผมเป็นแค่คนคุยครับเชิญฮะแค่คนคุยเฉยๆเหรอครับคนคุยเฉยๆมั่นใจใช่ไหม 100% ครับถ้าคุณจะต้องซื้อของขวัญให้คุณใหม่1ชิ้นคุณจะซื้ออะไรซื้ออะไรดีฮะอาจจะเป็นต่างหูแล้วกันครับผมต่างหูทำไมอะคะเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็ซื้อต่างหูให้ก็คือตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับตรงๆงี้แหละจริงใจดีเนาะคิดไม่ออกนะต่างหูไม่ออกนะแล้วถ้าโควิดเนี่ยพาไปต่างประเทศได้แล้วเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีครับไปมาดีฟแล้วกันครับทะเลสวยครับถ้าอยากจะหอมคุณใหม่อยากจะหอมตรงไหนฮะมือแล้วกันครับผมหอมมือก่อนแล้วกันนะเชิญครับเวลาคุณเที่ยวคุณเที่ยวที่ไหนคะเอกไปทองหล่อครับเอกไปทองหล่อครับเจอจันหอยไหมฮะเขาไปกับน้องเค้กส้มหรือคนอื่นฮะบ่อยเลยครับบ่อยเลยนะฮะเชิญครับเชิญฮะคุณเป็นสายแดนซ์หรือว่าสายนั่งชิลอะครับนั่งชิลเลยครับผมเวลาคุณจะจีบผู้หญิงคุณทำไงครับก็ส่วนใหญ่ก็คือผ่านเพื่อนก่อนแล้วกันครับเพราะเป็นคนขี้อายครับโอ้ให้เพื่อนจีบให้ครับเชิญนะถ้าคุณได้รับเลือกคุณจะทำอะไรกับคุณใหม่เป็นอย่างแรกขับรถพาเขาไปส่งที่บ้านครับขับรถพาไปส่งที่บ้านคุณเจ้าชู้ใช่ไหมไม่ใช่ครับคุณบอกว่าคุณไม่ได้เจ้าชู้แต่คุณคือเจ้าที่ใช่ไหมฮะจะว่าใช่ก็ได้ครับแต่ครับเชิญนะต่อหมดเวลาครับประจำที่เนี่ยมัวแต่สงสัยคำถามมันอยู่เนี่ยท่านต่อมาคุณย้อนเริ่มบอกกูโดนแน่เลยดูจากคำถามแล้วไม่น่าเป็นคำถามที่ดีอ้าวคุณย้อนก้าวมาข้างหน้าฮะและเบาะแสของคุณย้อนนะครับก็คืออย่าใจร้อนเนี่ยถามฮะเชิญครับใครใจร้อนคะน่าจะเป็นผมครับผมใจร้อนยังไงครับแฟนคนที่แล้วครับเราคุยกันไม่ค่อยนานครับเราศึกษากันไม่ค่อยละเอียดก็เลยตัดสินใจคบกันไปก่อนครับผมแต่ว่าเราเข้ากันไม่ได้คุณมีลูกชายหรือลูกสาวไม่มีลูกครับผมไม่มีลูกครับเจนะค่าเทอมลูกคุณแพงไหมไม่มีไม่มีลูกครับไม่มีลูกครับครับผมเจนะเห็นคุณเขียนสติกเกอร์ครับผมถ้าคุณเขียนสติกเกอร์ให้คุณใหม่คำลงท้ายเขียนข้างล่างคุณจะเขียนว่าอะไรลองศึกษากันดูสักครั้งครับเอ้ยยาวมากเลยนะเชิญครับเวลาคุณเที่ยวคุณเที่ยวที่ไหนที่ทองหล่อครับผมเฮ้ยน่าจะไปเจอกันนะร้านไหนร้านไหนร้านไหนครับก็มีไปนั่งเล่นครับไปนั่งเล่นเคยเจออาจารย์หอยนั่งกับเด็กไหมฮะก็แอบเห็นบ้างเชิญครับเห็นทุกคนนะเวลาคุณไปทองหล่อนะคุณไปจีบสาวใช่ไหมจีบสาวไหมฮะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนครับแฮงเอาท์กับเพื่อนนี่คุณแต่งงานมานานแค่ไหนแล้วยังไม่ได้แต่งงานครับยังไม่ได้แต่งงานครับสดครับหน้านั่งเล่นขายไก่ทอดหรือลูกชิ้นไก่ทอดครับไก่ทอดถามอะไรอย่างนี้เชิญนะท่านสุดท้ายนะครับคุณบีมครับก้าวมาข้างหน้าครับเดี๋ยวถ้าเขาเที่ยวทำหล่ออีกมันใครดูนะฮะและบอกแสงคุณบีมก็คือมัดครบจริงจังอยากรู้ต้องถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคืออะไรคะผมเป็นคนคบใครคบจริงจังครับคบทีละกี่คนครับทีละคนครับผมคนที่คบอยู่คบนานแค่ไหนล่ะครับไม่มีแฟนครับคุณเที่ยวที่ไหนก็มีไปเอกมัยทองหล่อบ้างครับไปเอกมัยทองหล่อเคยเห็นอาจารย์หอยนั่งกับเด็กไหมฮะครับใครครับขาครับใครครับขาครับนี่ฮะเชิญนะเชิญนะแฟนคุณบังคับให้มาเหรอคะไม่มีแฟนครับผมคุณเจ้าชู้หรือเปล่าไม่ครับคบใครคบจริงจังครับที่บ้านก็ขายเพชรจะมาดินเนอร์เข้าไปทำไมครับผมโสดครับผมถ้าเปรียบคุณใหม่เป็นอัญมณีนี่คุณจะเปรียบเป็นอะไรผมว่าต้องเป็นเพชรแหละครับเพราะว่ามีมูลค่าสูงและงดงามที่สุดครับเชิญนะครั้งสุดท้ายที่คุณอกหักเมื่อไหร่คะหนึ่งปีแล้วครับยังไงครับคือเราเข้าใจผิดกันคือเขาคิดว่าผมไม่ใส่ใจ
อะไรประมาณนี้ครับถ้าคุณจะพาเขาไปดินเนอร์มื้อเย็นคุณจะพาเขาไปกินร้านอาหารประเภทไหนครับก็ต้องดูก่อนครับว่ามันมีโอกาสพิเศษอะไรหรือเปล่าครับถ้าไม่มีผมว่ากินข้าวที่ไหนก็ได้แหละครับถ้าเราชอบพอกันมันพิเศษหมดแล้วครับคุณเปรียบคุณใหม่เป็นเพชรแล้วเปรียบตัวคุณเองเป็นอะไรครับอะไรฮะเปรียบตัวคุณเองเป็นอะไรครับเปรียบเป็นอะไรครับให้หนึ่งคำถามอะเป็นทองแล้วกันครับเป็นทองนะฮะทำไมเพราะว่าอยู่คู่กับเพชรขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากที่เราเปิดโอกาสให้กูรูซักถามหนุ่มๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราจะให้กูรูได้ให้คำแนะนำสาวสวยของเราบ้างกูรูครับใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดเลยนะฮะเรามาเริ่มต้นจากชายหนุ่มคนแรกดีกว่าครับคุณเอิร์ธกูรูคิดยังไงกับผู้ชายคนนี้ฮะมีความน่ารักนะเขาก็มีเสน่ห์นะคะครับแต่ว่ามาสะดุดตอนที่พูดถึงเรื่องแฟนหรือการอกหักแล้วก็ที่บอกว่าอกหักกี่ปีกี่ปีแล้วก็เอ๊ะตอนนี้ก็หลังจากนั้นก็คบอยู่หลายคนคุยอยู่หลายคนแล้วก็อกหักอีกอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเอ๊ะหรือว่าเขามีเจ้าของหรือเปล่าคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าทำไมจะต้องอันตรายนิดนึงเป็นไปได้ว่ามีเจ้าของสำหรับพี่นะพี่ว่าเขาก็ดูซื่อๆนะตอบตามที่เขาตอบบางอย่างอ่ะบางทีเขาตอบผิดอ่ะเราก็ไม่ค่อยอยากเอามาคิดมันเคยทีนึงนะที่เขาตอบผิดอ่ะปรากฏไม่ใช่อย่างที่เขาตอบอ่ะเหมือนเขาตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นจำได้ว่าที่มีหนุ่มคนนึงอ่ะเราก็ไปตีความเลยว่าต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏโสดโอ้โหโชคดีนะมันหลายๆอย่างเลยแต่ว่าโอเคถ้ามองจากวันนี้เกือบทั้งรายการแล้วเนี่ยก็ยังเป็นหนุ่มคนนึงที่น่าค้นหาดูสะอาดนะคนนี้แล้วก็ดูอบอุ่นดูใจดีก็เป็นคนนึงที่น่าสนใจครับท่านต่อมาครับคุณยอชคิดยังไงกับผู้ชายคนนี้ฮะคนนี้นะฮะการพูดจาเขาดูตอบเขาเรียกว่ามีความเกรงใจเขาจะมีการคิดนิดนึงเวลาเราถามอะไรปุ๊บจะคิดเป็นมึงออทองหล่ออ๋อเจอพี่หอยอะไรเงี้ยเขาจะคิดก่อนนิดนึงฮะแล้วผมพยายามแย่เขาเรื่องภรรยากับลูกหลายๆรอบแล้วผมว่าแววตาเขาที่ออกมาในการพูดเนี่ยเขามีความจริงใจมากว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงในบรรดาทุกคนนี่ผมว่าผมค่อนข้างเชียร์คนนี้นะแล้วดูไม่ค่อยหวั่นไหวกับคำแย่ต่างๆเขาพูดนะครับดูความรู้สึกที่เขาตอบเขาชอบคุณใหม่เขารักคุณใหม่เขาอยากอยู่กับคุณใหม่มากที่สุดคะแนนคือรู้สึกเลยนะว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแต่อาจจะมีครอบครัวแล้วนะแต่ใจเชียร์ว่าน่าเชียร์เฮ้ยคนนี้ไม่รู้นะจริงใจมากจริงใจที่เก่งใจแบบเป็นคนแบบสัมมาคารวะแน่นอนไปลามาไหว้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนนี้เนี่ยอยู่ด้วยแล้วเพลินจิตเพลินใจแน่นอนคนต่อมาครับคนสุดท้ายคุณบีมของเราสำหรับผมนะฮะผมก็รู้สึกว่าเขาใช้วิธีการจีบหญิงแบบทำเป็นไม่สนใจมันมีกลยุทธ์นี้ทำเป็นไม่สนใจเดินผ่านเห็นอยู่ว่ามองแต่ไม่สนใจคือผมรู้สึกว่ามันมีคนทำแบบนี้เยอะมากแล้วตัวเพื่อนผมก็ทำกันเยอะแยะมากเลยเดินผ่านแบบไม่สนทำเป็นไม่สนใจแต่ว่ามันเป็นวิธีของคนเจ้าชู้ยังยืนยันว่าเป็นวิธีของคนเจ้าชู้อยู่ก็ถ้าให้ผมเรียงลำดับนะผมว่าคุณยอดมาก่อนแล้วส่วนคุณบีมกับคุณเอิร์ธเนี่ยพอๆกันอย่างที่น้องบอกเลยเขาพยายามทำอะไรที่ตรงกันข้ามซึ่งเหมือนผมอะสไตล์เดียวกันสไตล์เดียวกันคือลีด้วยเหมือนลีด้วยจีบผู้หญิงแบบไม่สนใจเพราะทุกคนสนใจคุณอยู่แล้วไม่สปอยแบบทำแล้วเวลาจะดูแลเขาจะดูแลพิเศษกว่าคนอื่นที่สุดเป็นไปได้ประสบการณ์ตัวเองเป็นประสบการณ์นะประสบการณ์ว่าผู้ชายแบบนี้ดูจากกิจการที่เขาทำอะเพชรต้องดูแล้วดูอีกดูนู่นดูนี่ต้องเป็นคนละเอียดจริงๆครับและผมเชื่อว่าเขาจะดูแลคุณใหม่อย่างละเอียดเหมือนกันผมเชื่อว่าเขาเชียร์ให้สุดเป็นไงบ้างฮะได้ฟังคำแนะนำจากกูรูก็หนักใจเลยค่ะเพราะว่าจริงๆทุกคนมันแบบเท่าๆกันหมดเลยอะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูที่ว่ามองตาแหละว่าใครที่จะแบบว่าสะกดจิตเราว่าแบบสะกดจิตมาดินเนอร์กับฉันนะดูสิเราจะเคลิ้มกับใครมากที่สุดนะฮะเรื่องราวความรักของคุณใหม่ฮะรู้จักกับแฟนคนนี้ที่ตัดสินใจถึงขั้นว่าจะซื้อบ้านอยู่ด้วยกันแล้วด้วยเนี่ยก็ต้องเป็นความมุ่งหวังมากจริงจริงแล้วก็มุ่งหวังที่จะใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายคนนี้ใช่แต่ความเหมาะสมนั้นมันกลับค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเริ่มตั้งแต่ชีวิตเราที่มันเริ่มเปลี่ยนผันในการที่เริ่มไม่มีงานทำใช่ค่ะตัวเขาทำงานตอนนั้นก็เหมือนว่าเขาก็ต้องดูแลเราด้วยส่วนหนึ่งถูกไหมถูกต้องค่ะมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเราไปเพิ่มภาระให้เขาถูกต้องค่ะแต่ในขณะที่เราคิดว่าถ้าคนเราจะเป็นคู่ด้วยกันเขาก็จะต้องมันก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขผ่านไปด้วยกันได้อะไรอย่างงี้แต่เขากลับเริ่มเปลี่ยนไปใช่ค่ะจริงหรือเปล่าที่วันนึงคุณไปได้ยินเขาพูดกับเพื่อน
ว่าที่อยู่กันไปอย่างเงี้ยเพราะเขาสงสารเราแล้วเราได้งานทำเมื่อไหร่เขาจะเลิกกับเราจริงค่ะจริงคุณได้ยินคำพูดนี้จากปากคนรักของคุณจากปากเพื่อนตอนก็คือพออยู่ในวงการเดียวกันก็คือมันแคบอะค่ะวงการมันแคบเพื่อนก็มาบอกว่าแบบเออเนี่ยได้ยินมานะในตอนที่เขาไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยว่าแบบถ้าสมมติเราได้งานทำแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบขอเลิกกับเรามันฟังแล้วมันแบบเจ็บอะวันที่เราแบบไม่มีใครเลยไม่มีงานแล้วก็คือวันที่เราอ่อนแอที่สุดใช่ค่ะใช่อ่อนแอมากแล้วก็ตอนนั้นคือเครียดเลยอะเครียดคืองานอะมันก็เป็นงานที่อาชีพประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะเหมือนว่าเป็นงานที่แบบว่าต้องทำทำอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้คือเรียนไปนักเป็นนักบินมันไปทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะเขาเรียนมาเพื่อขับเครื่องบินจริงๆเขาไม่มีเครื่องบินไม่ขับปริญญาตรีที่ใหม่เรียนก็คือเป็นปริญญาตรีเกี่ยวกับนักบินพาณิชย์เฉพาะเลยซึ่งจะแบบไปสมัครงานเป็นบัญชีหรืออะไรก็ไม่ได้เลยใช่แล้วมันพอมันเครียดอ่ะทั้งสุขภาพจิตแล้วก็ร่างกายด้วยแล้วก็บวกกับเรื่องเงินเรื่องคนรักด้วยเรื่องงานด้วยมันถาโถมไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนแบบทุกอย่างมันดับมืดหมดเลยอ่ะเมื่อเรานั่งคุยกันนอกรอบมินถามว่าอ๋อคุณโดนเลย์ออฟออกช่วงนั้นโควิดหรือเปล่าเปล่าโดนเลย์ออฟก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีปัญหาจะต้องลดไซส์คุณโดนก่อนเพื่อเลยผมถามโอ้โหอย่างนี้หนักเลยนะคุณบอกว่าดีกลายเป็นว่าเรื่องเราได้เจอเรื่องร้ายก่อนใครเลยทำให้เราได้เตรียมตัวมีภูมิคุ้มกันเตรียมตัวก่อนคนอื่นเขาอีกเก่งว่ะจริงๆต้องขอบคุณนะคะที่แบบว่าบริษัทแบบเลย์ออฟเราออกเราแบบได้ลองกลับมาถามตัวเองในวันที่แบบทุกอย่างรู้สึกเหมือนแบบเป็นศูนย์มืดเป็นศูนย์เรารู้สึกกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรอีกบ้างในตัวเองสุดแล้วก็คือเราชอบพูดชอบเจอคนชอบขายของกลายเป็นว่ามีช่วงหนึ่งที่ใหม่ไลฟ์ขายเสื้อผ้ามันทำให้สุกว่าเฮ้ยเราก็ทำอะไรได้หลายอย่างแล้วคุณพบความสามารถใหม่ของตัวเองและอาจจะมีความสุขพอๆกับที่เราอาชีพที่เราเคยทำอยู่ใช่แล้วแบบเฮ้ยเงินแค่แบบหลักร้อยที่เขาแบบอุดหนุนเราอ่ะมันก็สร้างความสุขได้แล้วฉะนั้นก็คือมองว่าเรื่องเงินอ่ะมันเป็นเรื่องรองหลังจากที่เรามีความสุขที่สร้างมาจากตัวเองหลังจากนั้นก็แบบไปทำอาชีพอื่นก็คือได้ไปลองทำผู้จัดการได้ไปลองเป็นนางแบบถ่ายโฆษณาคือรู้สึกว่าชีวิตนี้เราเหมือนแบบใช้คุ้มอ่ะจริงๆว่าแบบว่าเฮ้ยได้ลองทำหลายอย่างในชีวิตนี้เราก็สามารถทำอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดดีครับก็ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตมันมีทางออกเสมอแหละในยามที่มืดมนที่สุดนะฮะเราย่ำหาทางออกเพื่อเอาตัวรอดเพื่อรักษาชีวิตตัวเองเพื่อต่อสู้เพื่อฟันฝ่าไปได้เสมอฉะนั้นถูกไหมฮะก้าวไกลครับใช่ในวิกฤตมักจะมีโอกาสเสมอปลายอุโมงค์มักจะมีแสงสว่างรอเราอยู่ฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะที่เผชิญปัญหาอยู่แล้วก็ขอให้ฟังแนวคิดจากสาวโสดแล้วแบบใช้กับตัวเองได้ผมเชื่อว่าวันนึงเมื่อเราล้มได้เราก็จะลุกขึ้นได้เช่นกันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะฮะขอบคุณข้อคิดดีๆด้วยนะฮะในวันนี้แต่ตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วคุณใหม่ที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องความรักของตัวเองหวังว่าคุณจะโชคดีในค่ำคืนนี้พร้อมหรือยังฮะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญ3หนุ่มมาได้เลยครับสู้สู้ไฟติ้งไฟติ้งไฟติ้งกูรูครับผมจะถามความคิดเห็นพวกคุณทีละคนว่าเชียร์ใครกับสาวโสดในค่ำคืนนี้ตัดสินใจดีๆนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกเลยดีกว่าอาจารย์หอยครับเชียร์ใครกับสาวโสดครับอยากให้น้องใหม่เจอความรักดีๆนะครับแต่ถ้าให้ผมเชียร์บีมเชียร์คุณบีมครับผมรักนะอากาศเชียร์ใครครับหน้าก็ไม่ได้โดนเลอะมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นก็พร้อมจะเสี่ยงไปกับทุกๆคนนะครับบางทีเราเลือกคนที่ใช่แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเลือกเพราะฉะนั้นวันนี้ขอใช้ใจตัวเองในการเลือกให้กับน้องขอเลือกคนที่ชอบน้องบีมครับเชียร์คุณบีมครับคุณลีครับจริงๆอยากจะให้ทั้ง3คนเลยจริงๆอยากให้เจอคนที่ดีที่สุดว่าใน3คนก็ขอใช้ใจตัวเองเหมือนกันผมว่าผมยอดครับเชียร์คุณยอดครับนักเกดจ๋าสำหรับเกดด้วยความรู้สึกของเกดคิดว่าผู้ชายที่น่าจะคู่กับน้องใหม่ได้ที่จะเอาเธออยู่ได้เนี่ยที่จะ make her happy เป็นหัวหน้าของความรักนะคะคุณบีมเชียร์คุณบีมแล้วฮะ
หนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดของกูรูทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวยของเราคุณเอิร์ธครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโอเคก็อยากจะบอกคุณใหม่นะครับผมก็เอิร์ธเป็นคนขี้อายคนนึงครับผมไม่ค่อยกล้าแสดงออกมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือในอนาคตด้วยนะครับผมก็มีแต่ความจริงใจที่ให้ไปนะครับก็อยากให้ฝากไปพิจารณาดูด้วยนะครับผมขอบคุณครับคุณใหม่เป็นคนที่มีรอยยิ้มที่สวยงามครับแม้ว่าในอดีตจะเจออะไรมามากก็ตามนะครับผมแต่ว่าการที่คุณใหม่ยิ้มได้อย่างสวยงามในวันนี้ผมว่าคุณใหม่เป็นผู้หญิงที่เก่งและก็มีจิตใจที่ดีมากๆคนหนึ่งครับผมเองก็อยากจะช่วยดูแลนะครับและก็ช่วยสนับสนุนคุณใหม่ให้ได้ทำในสิ่งที่คุณใหม่อยากทำและก็เป็นตัวเองได้มากที่สุดนะครับก็ยังไงก็ให้โอกาสผมด้วยนะครับที่ผมทำวันนี้มันมาจากตัวผมจริงๆอาจจะแข็งกระด้างไปบ้างแต่ก็มาจากใจแล้วก็จริงใจมากครับถ้าคุณใหม่ให้โอกาสผมจะยินดีมากครับเอาละครับคุณใหม่ครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะฮะด้านหน้าของคุณมีชายหนุ่มอยู่3ท่านแต่ในขณะเดียวกันคุณมีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวหน้าที่ของคุณตอนนี้นะครับนำดอกไม้ช่อนี้ไปวางหน้าแท่นของชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาณถึงช่วงเวลานี้นะฮะกูรูทุกคนผมบอกได้ว่าครั้งนี้ผมเห็นความชัดเจนของกูรูมากว่ารู้แหละว่าผู้ชายที่เลือกอาจจะเสี่ยงแต่ทุกคนพร้อมเทใจและพร้อมเสี่ยงไปกับคุณเอาความเป็นเดิมพันความเป็นกูรูของเองเป็นเดิมพันแล้วเขาก็ยอมที่จะหน้าเปื้อนกันด้วยแต่เขาไม่สนว่าจะเกิดผลอะไรก็ตามเขาอยากให้คุณเลือกจากสิ่งที่ใจคุณคิดมากที่สุดและหวังว่าผู้ชายที่คุณเลือกจากหัวใจนั้นจะเป็นชายหนุ่มที่ถูกต้องและเป็นหนุ่มโสดหวังว่าคุณจะโชคดีนะครับคืนนี้นะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณใหม่จะเลือกใครไปดินเนอร์เชิญเลยฮะมองตาเยอะครับมองดูเชิญได้ครับเชิญนะไปตามความรู้สึกมองตาเย็นใจเย็นใจเย็นและช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณใหม่จะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณเอิร์ธคุณยอดหรือคุณบีมและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับอยากให้เราดีมองตาเธอนะใช่ไหม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 ทุกครั้งเสียเวลาเสียใจอ่อนแล้วแล้วจะไม่มีตังค์ความรู้สึกตังค์ความรู้สึกได้ชีวิตไม่หยุดนิ่งได้แต่บอกตัวเองไม่ต้องรีบฝันต่อดีไหมหรือว่าจะโยนทิ้งมองเข้าไปมองเข้าไปในหัวใจเขามองนั่นน่ะมองเข้าไปทุกคนเป็นหัวใจไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมองเข้าไว้นะมองเข้าไป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 ไม่ต้องเรียกเลยค่อยๆเรียกใจเย็นๆน้องใหม่ต้องเรียกใจเย็นๆนะครับใช้หัวใจเรียกใจเย็นๆใช้เรียกครับไม่ต้องเรียกครับถามหัวใจตัวเองได้ฮะถามหัวใจตัวเองถามหัวใจอยากจะเริ่มต้นความรักกับใครเรียกด้วยหัวใจเลยเดินอีกรอบนึงเดินอีกรอบนึงเดินอีกรอบนึงรู้ๆครับสักต่อเต็มที่เรียกจากหัวใจตามรอบก็ได้เอาหัวใจน้ำตาตามความรู้สึก follow your heart follow your heart just go for it take a chance น้ำตาในเมื่อเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนุ่มๆทั้ง3ท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับโอ้ยคนรวยในเมื่อตัดสินใจเลือกไปแล้วนะฮะเราจะเริ่มเปิดเผยท่าแท้หนุ่มๆแต่ละคนเริ่มต้นจากชายหนุ่มที่คุณไม่เลือกเขาก่อนนะฮะชายหนุ่มคนนี้กูรู้ก็บอกเป็นหนึ่งท่านที่แสบเหมือนกันนะฮะค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณเอิร์ธฮะรู้สึกเขามีเจ้าของเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เดินไปมองตาค่ะคเขาเหมือนแบบไม่กล้าจ้องตานานตาเขาจะแบบล็อกแลกนิดนึงรู้สึกเหมือนแบบกลัวกลัวใครหรือเกรงใจใครครับคิดว่าเขามีเจ้าของสนใจไปมีเจ้าของชูป้ายขึ้นมาฮะกูรู้ทั้ง4ท่านครับยืนยันความพี่ของคุณต่อคุณเอิร์ธด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะก็ดีคิดว่าโสด
าจารย์คิดว่าโสดเหรอจริงป่ะผมยังคิดว่าเขาโสดอ่ะคิดว่าโสดแต่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีโสด3คนเลยอ่ะ3ถูกไหม3อ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาจารย์แม่นยำหรือเปล่าเอ้ามาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือธาตุแท้ของคุณเอิร์ธครับโอ้อันนี้ดีอันนี้ดีงานประมูลประมูลงานประมูลเอ้โหนั่นแหละมับดูแข็งจริงๆเลยอ๋อมีประมูลนะทุกคนนั่งประมูลนะฮะหัวใจปมือหัวใจอ้าวดูสิครับปมือเท่าไหร่นะมีใครให้ครับ100,000โอ้โหมาเลยได้แต่1ล้านนี่มั้ยฮะ200,000อ่ะโอ้ยเก๋ครับเก๋ครับกันไป 300,000 ก็มาตอนนี้สู้เดี๋ยวเราเนี่ย 400,000 มาฮะตอนนี้เอิร์ทเอาไปเลย 500,000 มาสู้ครับสู้ครับสู้ฮะสู้มั้ยฮะสู้ไหมฮะเอิร์ทได้สู้ไหมฮะ1ล้านโอ้ยโอ้ยดูเดือดมากดูเดือดมาก10,000เอาดิเอาดิเอาดิสู้ไหม10,000,000เท่าวันเอิร์ทสู้แล้วไงฮะก็อีกเส้นใส่ทอไป1เส้นเอาดิเอาดิสู้ไหมมีใครให้มากกว่านี้ไหมมีไหมฮะปิดกระเป๋าเลยปิดกระเป๋าหักจะสู้ไหมเนี่ยสู้ไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยเหลืออยู่ไหนมีไหมเนี่ยเฮ้ยมีมีดเอาแล้วแล้วพ่นเลยพ่นเลยพ่นเลยไหมเนี่ยพ่นเลยป่ะคิดใจใจหัวใจเลยนี่ปั๊บปั๊บปั๊บเอาหัวใจเขาแล้วปั๊บหัวใจหูจุดใจให้อีกเจ้าของเอาไหมฮะมีไหมฮะฮะจริงด้วยหัวใจของเอิร์ธหัวใจของเอิร์ธมีเจ้าของมีเจ้าของหัวใจของเอิร์ธเอามาแลกเอามาแลกเป็นไงฮะมีเจ้าของเป็นไงฮะมีเจ้าของเฮ้ยเป็นไงฮะมีเจ้าของเฮ้ยเรียกเรียกมาเรียกมาหนุ่มนี่ไม่ถูกเลือกคนแรกนะคุณเอิร์ธมีเจ้าของคบกับแฟนมานานหรือยังฮะปีกว่าครับผมปีกว่าแฟนชื่ออะไรครับชื่อดรีมครับแฟนชื่อดรีมครับผมคบกันมาปีกว่าแล้วครับผมแล้ววันนี้คุณดรีมมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วด้วยอยู่ด้านหลังนี้ครับผมขอเชิญคุณดรีมมาเลยฮะเป็นยังไงบ้างครับกับผู้ชายคนนี้ดีค่ะดีครับดีเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไงเป็นคนขี้อายแบบที่บอกเลยค่ะเป็นคนขี้อายไม่ค่อยพูดตอนเจอครั้งแรกปิ๊งเขาไหมครับคุณดรีมไหมปิ๊งค่ะอีแล้วตอนเขาเริ่มจีบรู้สึกไงฮะชอบค่ะเขินนึกว่าเริ่มจีบก็มาดีครับอย่างเงี้ยมาสิครับกับแฟนคนนี้เป็นคนซื่อเป็นคนขี้อายค่ะขี้อายใช่ไม่ค่อยอะไรเห็นบอกว่าอยากได้อะไรต้องบอกเขาถึงจะให้ใช่ค่ะอย่างเช่นดอกไม้อะไรเงี้ยใช่ค่ะอยากได้ดอกไม้ต้องขอเขาถึงจะให้ใช่ค่ะปกติอยู่ดีๆเขาไม่เคยให้แต่เขาเคยให้ครั้งแรกตอนวันเกิดค่ะซึ่งตอนนั้นเราขอไหมตอนนั้นไม่ได้ขอแต่ตอนนั้นช่วงจีบเลยได้ช่วงจีบก็ได้มาแต่พอเป็นแฟนแล้วคบแล้วมันไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่เคยได้เลยแต่วันนี้เขาเตรียมมาครับเชิญนะฮะเชิญเลยครับคุณเอิร์ธฮะก็รักนะอยู่กันไปเรื่อยๆแล้วกันอยู่ไปเรื่อยๆที่อายจริงเอาเป็นคนที่อายจริงไม่ค่อยพูดนะฮะหวังว่านี่จะเป็นความรักที่เจริญงอกงามในอนาคตนะฮะหวังว่าจะเป็นคู่แท้ของกันและกันขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมสนุกในรายการของเราขอบคุณที่มาเปิดเผยความสัมพันธ์นะฮะน่ารักขอเสียงปรบมือกับทั้งคู่ด้วยครับน่ารักมาที่คนต่อมากันบ้างดีกว่าคนนี้เป็นคนที่มีกูรูหนึ่งท่านกูรูใหม่ของเราน้องลีเชียอยู่คุณยอดซึ่งหลายคนก็บอกนะกูรูทุกคนก็บอกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีใจให้กับคุณมากที่สุดแล้วน่าจะปลอดภัยที่สุดในการเลือกด้วยซ้ำแต่ทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณยอดครับ
จริงๆอ่ะใหม่คิดว่าทั้งคุณยอดแล้วก็คุณบีมอ่ะโสดทั้งคู่อ่าฮะแต่ก็คือนั่นแหละค่ะใช้ใจเลยชอบคนไหนก็ตอนมองตาก็เทใจไปคนไหนก็คนนั้นละค่ะคิดว่าคนนี้ก็โสดเหมือนกันแต่คิดว่าถ้าจะต้องเลือกจริงระหว่างคนโสดทั้งคู่เอาคนที่ใจเราเรียกร้องดีกว่าถูกต้องก็เลยเลือกคุณบีมใช่ค่ะคิดว่าคุณยอดสถานะโสดค่ะชูป้ายขึ้นมาฮะกูรู้ทั้ง4ด้านครับยืนยันความเป็นคุณต่อคุณยอดด้วยกันชูป้ายขึ้นมาครับโสดนะฮะสองโสดแล้วพี่เกดคิดว่ามีเจ้าของไหมก็เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โสดไม่โสดก็น่าจะปลอดภัยกว่านะใช่ไม่แล้วก็ออกมาโสดมาเสี่ยงไปนะแม่นะใช่แล้วไม่คิดว่าวันนี้จะมีโสด3นั่นเป็นการความคิดที่น่าจะเซฟเพราะฉะนั้นเขาต้องมีเจ้าของน่าจะปลอดภัยที่สุดใช่เพราะว่าการคิดว่ามีโสด3คนอาจจะหวาดเสียวเกินไปถูกต้องจันหน่อยครับแช่งเลยดีกว่าถูกต้องต้องแช่งไปเลยสบายใจเลยอย่างที่แม่เกดบอกนะออกมามีเจ้าของไปเลยดีกว่านะเพราะว่าออกมาโสดมันเสียวเกินไปเดี๋ยวหัวใจเราจะรับไม่ไหวกระเป๋าเนี่ยมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือธาตุแพ้ของคุณยอดครับก็เต้นได้เนี่ยเต้นอาราบิกเลยอ่ะการตอนนี้ต้องลุ้นให้คุณยอดออกมาแล้วมีสถานะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หนุ่มโสดโอกาสที่จะมีคนโสดถึง3คนในเทปเดียวกันนั้นน้อยมากๆถ้าพร้อมแล้วเราไปลุ้นท่าแท้ของคุณยอดกันเลยครับใช่ไหมเอาไงดีเอาไงดีมีเจ้าของคุณยอดของเราไม่มองหญิงรายการแม่ไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครจับได้เลยนะฮะเป็นไงบ้างฮะรู้สึกไงบ้างรู้สึกเหนื่อยครับรู้สึกเหนื่อยนะฮะก็เต้นได้นี่แต่ตอนทำแบบทดสอบกับติช่าทำไมดูขยับแบบว่าดูเก้งๆกลางอันนั้นคือการแสดงหรือเปล่าปกติก็ประมาณนั้นครับปกติประมาณนั้นใช่ครับคุณยอดครับมีแฟนหรือยังฮะอันนี้สดครับสาเหตุที่คุณมารายการของเราส่วนหนึ่งคุณบอกว่าคุณมีความในใจที่อยากจะบอกกับคนที่ไม่มองหญิงที่ดูรายการเราอยู่ทุกคนเลยจริงไหมครับผมก็คืออย่างการมาในวันนี้ครับผมต้องใช้ความกล้าในการที่จะออกมาเปิดเผยต่อสังคมสาธารณะครับซึ่งในความจริงแล้วครับเราแทบไม่ต้องใช้ความกล้าเลยเราควรที่จะพูดออกมาด้วยความรู้สึกธรรมดาทั่วไปครับไม่ต้องกลัวว่าคนรอบข้างจะมองยังไงไม่ต้องกลัวว่าที่ทำงานจะมองเราจะมองยังไงเขาจะตัดสินเราจาก
สิ่งที่เราเป็นไหมจะมีผลต่อการทำงานไหมจะมีผลต่อการใช้ชีวิตต่อไหมคืออยากให้มันเป็นเรื่องปกติครับซึ่งทุกวันนี้นั่นก็คือสิ่งที่รายการเราเป็นอยู่นะครับใช่เรากำลังจะบอกทุกคนจริงๆว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าโอ้โหฉันไม่ได้ชอบเพศตามปกติเขาอย่างเช่นฉันเป็นผู้หญิงไม่ฉันชอบผู้หญิงด้วยกันหรือฉันเป็นผู้ชายชอบผู้ชายด้วยกันมันเป็นเรื่องคิดว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ว่าคุณจะเพศไหนก็ตามนะฮะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอและเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอนะฮะความรักมันเป็นเรื่องดีงามการที่เราจะชอบใครสักคนไม่จำเป็นต้องปิดและมันไม่ใช่เรื่องของการผิดปกติอยากให้ทุกคนยืนหยัดด้วยความภาคภูมิใจในการที่เราจะเป็นตัวของเราเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆอยากมีแฟนไหมเนี่ยก็อยากมีครับผมงั้นขออนุญาตเปิดวาร์ปได้ไหมฮะได้ได้เลยใครที่ชื่นชอบเขาเข้าไปดูที่ Facebook รู้ไหมใครโสดได้เลยนะฮะเปิดวาร์ปไปเลยขอบคุณยอดมากครับมาถึงชายหนุ่มคนต่อไปเลยที่คุณเลือกที่คุณเลือกเขานะฮะก็มีโอกาสโสดสูงมากเลยทำไมคุณถึงเลือกคุณบีมฮะจริงๆก็เหมือนแบบปิ๊งแรกพบเลยเหมือนกันfirst impression คือเดินมาแล้วเห็นเลยว่าสเปคเลยค่ะสเปคชอบแบบนี้เลยคล้ายๆอย่างนี้เลยแล้วพอเข้าไปใกล้ๆมองตาเขารู้สึกไงฮะเฮ้ยเหมือนเขาส่งพลังมาพี่เกลือแบบเขาส่งพลังว่าแบบเฮ้ยถึงแม้ภายนอกเขาจะดูลุกแบบคาสโนวาอย่างเงี้ยแต่เขาส่งพลังมาแบบเราจริงใจนะเขาจริงใจใช่เซนส์คุณบอกว่าไงบ้างเซนส์เซนส์บอกว่าเขาจริงใจนะใช่ค่ะผมก็เริ่มเชื่อเซนส์คุณไปแล้วด้วยนะฮะตอนนี้ก็ขอให้คุณโชคดีหวังว่าคนที่คุณเลือกจะเป็นหนุ่มโสดในวันนี้นะฮะค่ะสมมุติอ่ะสมมุติเกิดแบบโชคร้ายจริงวันนี้เจอเทปหนุ่มโสดคนเดียวเขาออกมาไม่โสดเสียใจไหมฮะไม่เสียใจค่ะรู้สึกว่าทุกอย่างเราทำมาจากแบบทำตามหัวใจทำตามเสียงหัวใจรู้สึกว่าก็ตามนั่นแหละค่ะก็เรียกร้องตามเสียงหัวใจเลยก็เลือกจากหัวใจอยู่แล้วถ้ามันจะเกิดผลอะไรตามมาก็พร้อมจะยอมรับมาแต่ทางที่ดีนะขอให้เขาเป็นหนุ่มโสดจะดีซะกว่าเดี๋ยวนะฮะชูป้ายขึ้นมาเลยฮะกูรู้ทั้งสี่ท่านชูป้ายขึ้นมาเลยครับโสดให้กำลังใจกันหมดเลยฮะโสดโสดลีทำไมลียักษ์อ่ะลีทำไมผมว่าจริงเหรอลีมีเซนส์เหมือนกันเหรอลีคิดว่าอะไรครับตอนนี้ผมลังเลมากเลยอ่ะจริงๆผมลังเลมาตลอดแล้วตอนแรกผมใจเทให้คุณยอดไปเต็มที่เลยตอนนี้ยิ่งแบบคิดว่าคุณบีมน่าจะออกมามีเจ้าของไม่น่ารอดอย่างที่บอกไปคุณก็คิดว่าเขาเสี่ยงอ่ะคุณก็ไม่ได้เชียร์ผู้ชายคนนี้มาตั้งแต่ต้นเลยถูกไหมใช่ฮะตอนแรกผมเชียร์เขาเต็มที่นะไปๆมาผมรู้สึกเขาเริ่มเสียวๆนะเสียวๆในรายการนี้ชอบอะไรตื่นเต้นอยู่แล้วผมดูแล้วผมตื่นเต้นทุกรอบเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ตลอดเมื่อสักครู่นี้เซอร์ไพรส์มากหวังว่าครั้งนี้จะไม่ต้องเซอร์ไพรส์นะขอให้คุณไม่แม่นยำในครั้งนี้นะขอให้สาวเสิร์ฟของเราแม่นยำนะมาดูกันเลยดีกว่าครับอยากให้วันนี้นะสาวสดของเราได้พบกับรักแท้ของเธอมาเอาใจช่วยเธอไปพร้อมกันแล้วฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณบีมครับหล่อทะลุกล่องหาคำว่าอะไรไม่เอ๋เหรอเอายังไงดีละเนี่ยเอายังไงดีเนี่ยมีเอ็มมาตัวนะเอ๋ตัวไอตัวไอเอ็มเอตัวไออยู่นี่อะไรฮะอย่าเป็นตัวไก่ก็ได้นะเอไอไอน่ารักอ่ะไหนอ่ะ
สาวสดใช้หัวใจเลือกและแถวพักหนุ่มสดขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเจอแล้วเจอแล้วพอมายืนอยู่ตรงนี้ก็ดูเหมาะสมกันดีนะฮะเอาแน่นอนช่วงโควิดเราอาจจะแบบสัมผัสกันไม่ได้เว้นระยะห่างแต่เราซ้อมจับมือกันได้นี่เอามือทาบกระจกสิฮะแตะเลยรู้สึกยังไงบ้างครับคุณใหม่ครับก็เหมือนตามหัวใจมาตามหัวใจมาใช่ใช่คือน้อยนะนะฮะที่เราจะเลือกได้ถูกคนแล้วก็ถูกใจด้วยใช่ค่ะวันนี้คุณได้เจอผู้ชายคนนี้เลยนะฮะคุณบีมครับครับตอนเห็นสาวสดครั้งแรกรู้สึกไงครับผมคิดว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากๆครับแม้ว่าจะผ่านอะไรมามากมายแต่ก็สู้แล้วก็ผ่านมาได้ผมว่าเขาสุดยอดมากๆครับครับวันนี้นะฮะคุณทั้งคู่เลือกกันถูกต้องแล้วและกำลังจะไปเริ่มความรักด้วยกันแล้วนะฮะผู้หญิงคนนี้อย่างที่ผมบอกไปที่ผมบอกว่าถ้าคุณโสดคุณต้องสู้เพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีทัศนคติที่ดีมากเป็นคนมองโลกแง่บวกและไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปัญหาที่ถาโถมเข้ามาเธอจะมองมันเป็นพลังงานที่ทำให้เธอก้าวต่อไปแล้วเธอก็หาทางที่จะผ่านปัญหานั้นไปได้อย่างสวยงามจริงๆวันนี้คุณก็เป็นหนึ่งในผู้ชายที่โชคดีจริงๆมีอะไรอยากจะบอกกับสาวสวยของเราในวันนี้ไหมครับก็ถึงแม้ว่าคุณใหม่จะผิดหวังมาในอดีตนะครับแต่คุณใหม่ก็สู้แล้วก็ได้เหมือนได้เปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นคือเมื่อก่อนอาจจะผ่านอะไรที่ไม่ดีมาแต่ว่าจากนี้ไปผมว่าฟ้าหลังฝนมันมีแน่นอนแล้วผมอยากจะเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับคุณใหม่ครับเป็นคนพูดดีจังเลยอ่ะสำหรับชายหนุ่มคนนี้คุณใหม่ครับคุณเลือกเขาบอกว่าโอ้โหรักแรกพบเลยค่ะเจอหน้าแล้วถูกสเปคเลยใช่แล้ววันนี้เขาก็เป็นคนที่ถูกต้องด้วยคือเป็นหนุ่มโสดมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายคนนี้ไหมครับอาจจะเป็นพรหมลิขิตก็ได้ค่ะที่แบบส่งให้มาเจอกันที่รายการนี้ยังไงก็เริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะคะและคำคืนนี้ครับสาวสองเราพบหนุ่มโสด